มาต่อนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทที่9นะมันก็คือกลุ่มของปลาพวกเริ่มตั้งแต่พวกมูลเล็กนะคะไปถึงพวกซ i l เวอร์ไซ f l ฟ ing fish แล้วก็คิลล f ฟิชง่ายๆเลยก็คือว่าในบทที่9เนี่ยมันจะเป็นบทที่จะพูดถึงปลาที่มันมีขนาดเล็กๆ นะคะตัวเล็กๆแล้วก็มันมีรูปแบบการสืบพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่ากลุ่มอื่นๆน,นะ,ะในปลาที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในซูเปอร์ออเดอร์ที่8นะคะต่อจากคราวที่แล้วที่มันมี7จนะ7จ็ดซูเปอร์ออเดอร์คราวนี้จะเป็นซูเปอร์ออเดอร์ที่8ก็คือซูเปอร์ออเดอร์อะเคนทอปเทอริจอาย ซึ่งซ u เปอร์ออเดอร์นี้เนี่ยสมาชิกเยอะมากนะคะดูสิซูเปอร์ออเดอร์นี้มีสมาชิกอยู่ประมาณตีไปหมื่น้านะคะเยอะมากเพราะว่าจริงๆปลากระดูกแข็งเนี่ยมันจะประมาณสองหมื่นกว่า,วาตีไปสองหมื่นสี่สองืห้าอะไรเงี้ยแล้วคิดดูว่าในซ u เปอร์ออเดอร์นี้ซ u เปอร์ออเดอร์เดียวเนี่ยมีตั้งหมื่นห้านะคะเกินครึ่งไปละเพราะฉะนั้น เดี๋ยวที่เราจะเรียนต่อจากนี้ไปเนี่ยตั้งแต่ diversity ชุดที่เก้าสิล้วนแต่อยู่ใน super order c a n t o p 3 g i ทั้งหมดทีนี้ไอชื่อของ super order นี้เนี่ยมันก็ต้องมีความหมายนะคะ c a n t o p 3 g i 3 c a n t g i ก็แปลว่าฟิน c a n t o p ก็คือแปลว่าอะไรที่มันแข็งแข็งนั่นก็คือหมายถึงว่า มันมีสไปนัสซอฟเรย์อยู่ในแต่ละครีบนะฮะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นลักษณะที่เราเห็นชัดเลยในสมาชิกในซ u เปอร์ออเดอร์นี้การที่มันมีสไปนัสซอฟเรย์ในแทบจะทุกครีบโดยเฉพาะดอ s โซฟินนะเอ่อเพลวิกฟินแล้วก็แอนโนฟินเนี่ยก็เพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันตัวนะคะป้องกันตัวน่าจะเป็นเหตุผลหลัก นะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีครีบแต่และครีบมีสไปนัสซอฟเรเนี่ยมันก็จะทำให้ความแข็งแรงในการที่จะกลางครีบเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นแล้วก็เวลาที่ผู้ล่าจะมาเข้าใกล้เนี่ยมันก็จะกลางในส่วนที่ครีบของมันเนี่ยนะคะค่อนข้างแข็งแรงเพราะฉะนั้น d ดเม e เตอนะก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวมันก็จะใหญ่ขึ้นกินยากขึ้นอะไรประมาณนี้อ่ะ หลังจากที่ครูบอกแล้วว่าซ u เปอร์ออเดอร์นี้ก็จะมีสมาชิกประมาณ1 5 0 0นนะคะมีทั้งหมด267 26 family ลักษณะเด่นของปลาที่อยู่ในซ u เปอร์ออเดอร์นี้ก็คือในเรื่องของการกินอาหารก็คือต้องพูดถึงกระดูกขากรรไกรนะคะโดยเฉพาะขันไกบนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกินอาหารมันก็จะเป็นแบบขานไกลบนจะมีการเคลื่อนไหว มากขึ้นนะคะมันจะไม่ค่อยฟิกซ์ละแต่ก่อนเนี่ยไอ้กลุ่มที่เป็นพรีมิทีฟเขาจะเน้นในเรื่องของการแข็งแรงการยึดกันให้แน่นของขันไกลบนขันไกลล่างอะไรเงี้ยแต่พอพวกนี้เขาจะเน้นในเรื่องของการยืดหยุ่นนะคะการเคลื่อนไหวของขากันไกลนะให้มันมากขึ้นในการที่จะยืดออกไปข้างหน้าได้เห็นไหมคะทำให้เกิดการโมบิลิตี้การเคลื่อนไหวของอัปเปอร์จอแล้วก็ทำให้อัปเปอร์จอ มีความสามารถในการที่จะยื่นออกไปข้างหน้าเพื่อที่จะไปกินอาหารนะคะได้ดีขึ้นทีนี้มันจะมีการพัฒนาโครงสร้างที่เรียกว่า ascending process ascending process ก็คือเป็นเหมือนส่วนที่ยื่นออกไปทางด้านหน้าสุดนะคะของกระดูก P-maxilla ซึ่งไอตรงส่วนโครงสร้าง ascending process นี้เนี่ยแหละที่มันจะช่วยในเรื่องของการยื่นของขานกาไปข้างหน้าหรือว่า ยืนของขากไกลเนี่ยลงไปข้างล่างในแนวในแนวดิ่งนะคะด้านล่างดาวเวิร์ดแล้วก็ไปข้างหน้าทั้งฟอร์เวิร์ดเพราะฉะนั้นไอตรงส่วนนี้มันก็พัฒนาเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ขากรรไกรเนี่ยมันยืนไปไม่ว่าจะทิศทางข้างหน้าหรือข้างล่างได้มากขึ้นทีนี้นอกจากไอการที่ส่วนอัปเปอร์จอนะคะมันจะยืดแล้วก็มีการเคลื่อนที่ได้มากขึ้นเนี่ย มันก็ยังมีการพัฒนาในเรื่องของฟันเดนทิช i ั n ก็คือฟันฟันที่ตำแหน่งฟาริงเจียวนะคะมีการพัฒนาของฟันที่ตำแหน่งฟาริงเจียวโดยเขาบอกว่ามันเป็นการพัฒนาของฟาริงเจียวทีชหรือฟาริงเจียวเดนทิชันในระดับที่สูงที่สุดเลยพัฒนายังไงสูงที่สุดก็หมายความว่าเดิมเนี่ยฟันในตำแหน่งฟาลิงมันอาจจะอยู่แบบกระจุกกระจุกกันนะคะ แต่ในกลุ่ม Super Order a c ร์ u n t t o นท์เนี่ยมันจะมีการกระจายกระจายนะคะกระจายฟันตำแหน่งของฟันเนี่ยให้อยู่ทั่วๆพื้นที่บริเวณฟันลิงนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อที่จะเกี่ยวข้องกับไอ้ตรงส่วนที่เป็นแผงฟันในตำแหน่งฟันลิงคเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะกระจายไปตามไอ้ตรงกระดูก นะคะที่มันมีฟันอยู่ก็คือฟาร n ิงเจลทูชเพลทเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะตามไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการกระจายของกล้ามเนื้อนะคะการยึดเกาะของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกที่เกี่ยวข้องกับไอตรงส่วนโครงสร้างที่เป็นฟาริงเจลดนทิชันมากขึ้นทีนี้พอฟันกระจายไปในหลายพื้นที่นะคะให้มันกว้างขึ้นกล้ามเนื้อมากขึ้น มันก็จะมีผลในเรื่องของการเคี้ยวอาหารบดอาหารนะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นเกดก็จะมีเป็นแบบสเตียอยมากขึ้นแกสเวดเดอร์ der, ในกลุ่มที่เป็นปลาที่มีเอ v ดวานซ์นะคะเป็นแอ v ดวานซ์แอดวานซ์ขึ้นเนี่ยก็จะเป็นไฟโซคริสตัสส่วนใหญ่เท่าที่เราเห็นอ่ x แม็กซิล่าก็จะเอ็กซคลูดจากเก e ก็คือ m ม็กซิลล่าจะมีบทบาทน้อยในการที่จะช่วยในเรื่องของการอ้าปากนะคะส่วนที่จะมีบทบาทมากขึ้นก็คือส่วนที่เป็นพรีแม็กซิลล่าโบนนั่นเองสำหรับดอสโซฟินดอสโซฟินมักจะมี2ตอนนะคะสำ,สำหรับสมาชิกในซูเปอร์ออเดอร์นี้2ตอนในที่นี้ก็คือตอนที่1ซึ่งอยู่ทางด้านหน้าจะมีสไปนัสซอฟเรย์อยู่ตอนที่2จะเป็นซอฟเรย์เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเห็น ดอสเซฟินสองตอนนี้อยู่ห่างกันหรืออยู่ชิดกันแล้วก็เชื่อมต่อกันก็ได้ทีนี้เราจะแยกออกได้ไงว่าตอนไหนมันเป็นตอนที่1ห,หรือตอนที่2ก็ใช้จากการดูว่ามันเป็นสไป n นอร์ซออฟเรหรือเปล่าถ้าเป็นเนี่ยก็คือหมายถึงว่าตรงส่วนนั้นอะเป็นตอนที่1น,นะคะถ้าเป็นซอ f ฟเร์เพียงอย่างเดียวก็ทําให้เรารู้ได้ว่าดอสเซฟินนั้นเป็นตอนที่2แล้วก็การพบ s ไปนัสโซเร์เนี่ยนะคะมักจะพบในตำแหน่งที่เป็นเพลวิก Fin แล้วก็ตำแหน่งที่เป็น a n นโนฟิเป็นหลักยังไม่หมดนะฮะลักษณะของปลาในซูเปอร์ออเดอร์นี้ก็จะมีอีกก็คือในเรื่องของ p e ลวิก Fin มันจะเคลื่อนที่นะคะแล้วก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ทางด้านหน้าของร่างกายซึ่งอันนี้เราจะได้เห็นลักษณะนี้มาตั้งแต่ในกลุ่มอื่นๆแล้วเริ่มเห็นแนวโน้ม นะคะอย่างกลุ่มที่แล้วที่ที่เราเรียนมาใน diversity ชุดที่8ก็คือคุณจะเห็นว่ามันจะเริ่มมาที่ thoracic นะ thoracic จุกุล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มเคลื่อนมาข้างหน้าละแล้วก็ pelvic fin ก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็น s p i n u soft ray แล้วก็ในส่วนที่เป็น soft ray ก็จะมีอยู่5อันนะคะ5ก้านไปจนถึงอ,อ,อาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้ เ e ตเรฟจะวางอยู่ในตำแหน่งที่เป็นทางด้าน l ล t เทอรของร่างกายนะคะแล้วก็หางมองภายนอกเห็นไหมคะ externally symmetrical tail fin mm hmm. ก็หมายความว่ามองทางด้านนอกเราก็จะเห็นว่ามันเป็น sym symmetrical mm hmm. ก็คือ h o m o c i r c l e tail นั่นแหละที่เขากำลังจะพูดถึงแล้วไอ้ตรง c o d a l fin นะคะที่เป็นแบบ h o m o c i r c l e tail นี้มันก็จะถูกซับพอร์ด้วย mm hmm. เบซ่าเอลเมนต์ก็คือกระดูกชิ้นเล็กๆเนี่ยนะคะที่บางครั้งมันจะฟิวส์กันเพราะฉะนั้นจำนวนชนิดอ่าจำนวนขอโทษค่ะจำนวนกระดูกที่พพอร์ตส่วนที่เป็นอ่ m โฮโมเซอร์เคเทลเนี่ยจำนวนชิ้นของกระดูกมันจะเริ่มหายไปเพราะว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยมันมาฟิวส์กันทีนี้ ซูเ e r ร์ d อเดอร์แคนท็อปท g i เราสามารถที่จะแบ่งได้เป็น3ซีรีส์นะคะสซีรีส์สำหรับในบทนี้ที่บทที่9เนี่ยที่ครูจะพูดถึงเราจะพูดถึง2ซีรีส์ที่เหลือทั้งหมดเลยปลาที่เราเห็นแบบส่วนใหญ่ที่เราเห็นในชีวิตประจำวันในประเทศไทยมักจะอยู่ในซีรีส์เพอร์โคมอร์ฟ้าก็คือพวกเพอร์ชนั่นเอง ซึ่งเดี๋ยวเราจ้องเรียนไอ้พวกเนี้ยเยอะมากนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนในส่วนที่เป็นส,สองซีรีส์นี้ก่อนนะคะก็คือซีรีส์มูกิโลมอร์ฟากับซีรีส์อะเทอริโนมอร์ฟาสองซีรีส์นี้เนี่ยนะคะสำหรับซีรีส์แรกเนี่ยมันจะมีสมาชิกที่เรารู้จักกันก็คือกลุ่มพวกปลากระบอกสำหรับซีรีส์อะเทอริโนมอร์ฟานี่ก็คือปลาตัวเล็กตัวน้อยอาจจะเป็นปลาหางนกยูงปลาหัวตะกัวอะไรพวกเนี้ยนะคะ ปลาสอดจะอยู่ในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นภาพที่เราจะเรียนในวันนี้มันก็จะเป็นปลาอะไรที่เน้นในเรื่องของตัวเล็กๆและมีลักษณะนะคะการเอ่อ r t i z i z i t n o n กันแบบ Internal Fertilization ซึ่งจะนำไปสู่การที่จะมีลูกแบบออกลูกเป็นตัวซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ธรรมดาสำหรับในกลุ่มปลากระดูกแข็งนะคะอ่ะในสไลด์ชุดนี้ไอ้สไลด์แผ่นนี้นะ ครูจะชี้ให้ดูว่าวันนี้ที่เราจะเรียนเนี่ยก็คืออันนี้ค่ะสองซีรีส์นี้ที่เหลือที่เราจะเรียนในบทที่10แล้วก็11จะอยู่ในซีรีส์เพอร์โคมาลฟาซึ่งสมาชิกเห็นไหมคะเยอะมากเลยไอ้ที่ลรูสอนที่ครูชี้เนี่ยก็คือว่าที่เหลือเนี่ยนะคะนตำแหน่งตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ย อยู่ในซีรีส์เพอร์โคมอร์ฟาทั้งหมดวันนี้ที่จะเรียนนี่ก็คือซีรีส์มูกิโลมอร์ฟากับซีรีส์อะเทริน m มอร์ฟาให้เห็นความสัมพันธ์ทางทางด้านวิวัฒนาการของมันว่าพวกกลุ่มปลากระบอกนะคะมูกิโลมอฟาจะมีวิวัฒนาการที่ต่ำกว่านะแล้วก็อะเทริน m มอร์ฟาก็จะสูงขึ้นมาหน่อย แล้วในกลุ่มที่เป็นซีรีส์โพ o m o โคมอฟาก็จะจัดว่าเป็นปลากระดูกแข็งที่มีวิทยาการสูงที่สุดนะคะสำหรับซีรีส์โพ o m o โคมอฟาก็ให้เห็นแนวโน้มนะว่าพวกที่เป็นอะเคนทอปทริจีหรือเขาเรียกว่า a ะ a n t ทอปทริจีนเนี่ยมันมีสมาชิกอะไรบ้างและสายวิทยาการมันเป็นยังไงเราจะมาเริ่มจากซีรีส์แรกนะคะก็คือซีรีส์มูกลโมอร์ฟา ซีรีส์นี้เนี่ยง่ายสมาชิกมันก็จะมีอยู่น้อยหน่อยนะคะซีรีส์มูกิโลมอร์ฟามันมีอยู่ออเดอร์เดียวแฟมิลี่เดียวก็คือแฟมิลี่มูกิมูกิลิฟอร์มิสนะคะชื่อมันจะลากศัพท์ของชื่อซีรีส์ชื่อออเดอร์ชื่อแฟมิลี่มันจะมาจากลากศัพท์เดียวกันนะ ออเดอร์ม uh, mm ูกิืนมอฟาก็จะมีอยู่แฟมิลี่เดียวก็คือแฟมิลี่มูกลิดีซึ่งสมาชิกจะมีอยู่ทั้งหมด72ชนิดนะคะ mm hmm. เขาจะเรียกปลาที่อยู่ในแฟมิลี่นี้ออเดอร์นี้ซีรีส์นี้ว่าพวกม mm ุลเล็มุลเล็ก็คือกลุ่มของปลากระบอก mm hmm. บ้านเรานั่นเองปลากระบอกนะฮะ uh, แล้วไอ้ที่มาของ ของปลากระบอกเนี่ยนะมันก็คือไอชื่อมูกิลมูกิลแล้วก็เห็นว่าบางทีเขาจะเรียกว่ามูลเล็ปลากระบอกหรือจะเรียกว่ามูกิลเพราะว่ามูกิลก็คือมีความหมายเทียบเท่ากับคําว่ามูลเล็นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเขาจะเรียกมูกิลหรือจะเรียกว่ามูลเล็ก็ได้แฟมิลี่นี้ก็คือแฟมิลี่มูกิลิดีเนี่ยจะเป็นแฟมิลี่ของปลาที่อยู่เนียชอก็คือริมชายฝั่งเป็นคัตาโดมัสฟิช คาตาดมัสฟิชก็คือปลาที่ไปวางไข่ในน้ำเค็มแล้วก็มาดำรงชีวิตอาศัยนะคะอยู่ในน้ำจืดหรือน้ำกร่อยนะทีนี้พวกนี้เนี่ยการที่มันไปวางไข่ในในน้ำเค็มแล้วก็มาดำรงชีวิตอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยหรือน้ำจืดเนี่ยนะคะแสดงว่าร่างกายของมันก็จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวในเรื่องของอความทนต่อการเปลี่ยนแปลงของ เอ่อ uh, salinity ของความเค็มในน้ำได้ทีนี้ทำไมมันจะต้องเอ่อ uh, มีการอพยพนะอพยพหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยอเดี๋ยวน้ำจืดเดี๋ยวน้ำกลอยเดี๋ยวเอ่อ uh, อยู่ในทะเลเพราะว่าก็คือในเรื่องของการการหาหาอาหารแล้วก็ในเรื่องของการสืบพันธุ์นะคะเป็นหลัก ปลาพวกนี้ก็จะเป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจธธเพราะว่าคนนำมาใช้เป็นอาหารหรือว่าทำให้เกิดประกอบประกอบให้เกิดอาชีพใหม่ๆเช่นถ้าไม่ใช่ปลาพวกนี้ไม่ได้นำมาซึ่งเป็นเป็นอาหารให้กับคนก็อาจจะทำอาชีพให้กับคนก็คือเช่นการทำให้เกิดอาชีพชาวประมงแม่ค้าขายปลา ทำให้เกิดอาชีพการแปรรูปอาหารอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นไอกลุ่มปลาพวกนี้เขาก็เลยจัดว่ามันเป็น economic important species นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความอุดมสมบูรณ์ของปลาพวกนี้จะมีเยอะแล้วก็สามารถจับได้ง่ายคนก็นิยมนะคะนิยมที่จะ,ะกินพวกมุลเล็ดพวกนี้เป็นอาหารรูปร่างของมันก็คือรูปร่างจะเป็นแบบสตรีมไลน์หัวท้ทยแหลมตรงกลางป่อง นะฮะแล้วก็ลําตัวจะออกเป็นแนวทรงกระบอกเพราะฉะนั้นชื่อคอม m ์เนมสตไายเขาเรียกปลากระบอกเพราะว่ารูปร่างมันเหมือนกระกระบอกไซริลลิเคิลก็คือความเขาเรียกว่าเส้นนะฮะทางด้านดอซอกับเวน t r ั l เนี่ยค่อนข้างที่จะขนานกันเหมือนทรงกระบอกนะฮะเขาก็เลยเรียกว่าปลากระบอกหางเป็นแบบฟอสนะคะหางเป็นแบบฟอกก็ว่ายน้ําได้ดี นะการที่รูปร่างเป็นแบบสตรีมไลน์แล้วก็มีหางแบบฟองเนี่ยก็จะทำให้ปลากลุ่มนี้ว่ายน้ำได้เร็วนะคะบางชนิดอาจจะมีเกรดแบบไซคลอยบางชนิดอาจจะมีเกรดแบบสตีนอยก็ได้แต่เราเริ่มเห็นการมีเกรดแบบสตีนอยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับดอสเซลฟินดอสเซลฟินจะมี2ตอนจำได้ไหมสมาชิกของอะแคนท็อป t o r จ s h i e นะคะก็จะมี d o r s f i n สอตอนโดยเขาบอกว่า2ตอนนี้ separate กันแยกออกจากกาันชัดเจนนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนที่1ก็จะเป็น spiny ก็คือ s p i n a u s z o r b o i ส่วนที่2ก็จะเป็น s o r b r a y เพียงอย่างเดียว s p i n o so u s z o r b o i พบได้ทั้งในบริเวณที่เป็น pelvic fin แล้วก็ anal fin pectoral fin อยู่ค่อนข้างสูงสูงในที่นี้ก็คือค่อนไปทางด้าน d o r s a l l ล t e ทอร l ไลนจะไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่เพราะว่าอะไรคะข้อสังเกตก็คือปลาที่อยู่กันเป็นฝูงหรืออยู่กันเป็นกลุ่มเป็นสค o o ลิ n งเนี่ยมันเส้น l ล t e ทอร l ไลนมันจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าจริงๆ l a t เล a เทอร e มันใช้ในการที่จะ d e เทก t แรงสั่นสะเทือนของน้ําหรือดีเทกสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวทีนี้พอมันรวมอยู่กันเป็นกลุ่มเนี่ย นะคะไอ้โครงสร้างพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยได้ใช้มันจะเป็นเน้นใช้ไอ้พวกเซนเซอรี่ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเสียงอะไรพวกนี้มากกว่าแล้วก็พฤติกรรมหรือโครงสร้างอะไรก็ได้ที่จะพัฒนาหรือว่า,เ,าเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการคอมมิวนิเคชันกันในใน,ในกลุ่มส o ูของมันเนี่ยมันจะพัฒนาตรงส่วนนั้นมากกว่านะคะเพราะว่าเลเทอรัลไลน์มันเป็นลักษณะที่ จะพัฒนามากๆในกลุ่มที่หากินตัวเดียวเพราะว่ามันจะต้องคอยระมัดระวังรอบตัวแต่ถ้ามันอยู่ในกลุ่มเนี่ยมันไม่ต้องระมัดระวังอะไรมากนะคะเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์จากการ Schooling ค,ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่จะเป็นเน้นในเรื่องของ Communication ระหว่างสมาชิกในกลุ่มมากกว่าเพราะฉะนั้นเล t เทอร์ล n e ในปลากระบอกเนี่ยก็เลยเป็นพัวรีดเดเวลอปนะคะบางครั้งนี่แอฟเซนต์ไปเลยนะคะมันไม่ค่อยได้ใช p พลวิกเพลวิกฟินจะลิน่ร์ตำแหน่งสับแอปโดมิแนลสับแอปโดมิ l ลก็คือค่อนไปอยู่ใกล้ๆกับเอ่อทอรัสิกแต่อยู่โพสเทเรียค่อนข้างอยู่โพสเทเรียเมื่อเทียบกับเบกเตอร์ฟินหน่อยเพลวิกเกอร์เดลอันนี้คือลักษณะที่พบในกลุ่มปลากระบอกก็คือเพลวิกเกอร์เดลก็คือกระดูกที่อยู่ฐานครีบของเพลวิกฟินเนี่ยเขาจะไม่มี ไม่มีอะไรที่จะช่วยไปเกี่ยวข้องหรือไปยึดติดอยู่กับกระดูกพวก pectoral girdle เลยนะคะข้อความนี้ก็หมายความว่าเออไอตรงเนี้ยนะกูปแปลให้ฟังก็คือ pelvic fin เออ pelvic girdle กับ pectoral girdle เนี่ยเขาเล็กก็คือไม่มีไม่มีส่วนอะไรที่จะมาเชื่อมไม่ว่าจะเป็น ligament ที่มาเชื่อมหรือส่วนกระดูกอะไรที่มาเชื่อมเนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้น ต่างคนต่างอยู่นะคะระหว่าง pelvic girdle กับ pectoral girdle ทีนี้พวกนี้เนี่ยพวกปลากระบอกหลายชนิดเลยที่มีการกินอาหารเป็นแบบ detritivore de นะคะ detritivore de นี่คือเป็นยังไง detritivore de ก็คือกินพวกเศษซากนะคะเศษซากเศษซากอินทรียสารอะไรพวกนี้ที่อยู่ในตะกอนดินที่พื้น นะคะพื้นแหล่งน้ำใกล้ๆริมชายฝั่งสิ่งที่มันกินนะคะมันก็จะกินพวกตะกอนอินทรียสารที่อยู่บริเวณพื้นพื้นทะเลแล้วมันพอมันกินเข้าไปเนี่ยนะคะมันก็กินไปทั้งตะกอนดินนี่แหละมีทั้งดินมีทั้งอาหารมีทั้งเศษซากอะไรที่ย่อยสลายนะคะกินรวมเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปย่อย นะเดี๋ยวค่อยไปย่อยในกระเพาะอาหารเวลามันกินมันจะใช้การสกู๊ปอัพก็คือการตักเข้ามาเป็นแบบตักเป็นสกู๊ปสกู๊ปเหมือนตักไอติมอ่ะใช้ปากของมันเนี่ยนะคะสกู๊ปช้อนแล้วก็โกยแบบมาทั้งมาทั้งตะกอนดินนั่นเลยอาหารก็จะรวมอยู่ข้างในนะคะอา่าใช้ปากเนี่ยตักก็คือใช้ปากเนี่ยลันเดมเมลชูเซติเมนก็คือปากเนี่ยก็จะอา้าแล้วก็คือ เหมือนอุปกรณ์ตักไอติมเลยอะนะคะมันก็จะโกยไปทั้งหมดเลยแล้วก็กินเข้าไปทีนี้พอมันกินเข้าไปก็จะมีตะกรอนทรายมีอาหารมีเศษซ่าอะไรย่อยสลายอยู่ข้างในทีนี้พอมันมีทรายมีอะไรเข้าไปเนี่ยเข้าไปถึงกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเนี่ยจะต้องพิเศษละเพราะว่ามันไม่ได้ย่อยแค่อาหารอย่างเดียวมันจะต้องทนกับ ตะกอนดินทรายเม็ดกรวดหินอะไรที่ที่มันอยู่ในในพื้นแหล่งน้ํานั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีการพัฒนาโครงสร้างขึ้นมาใหม่นะคะทีนี้ในปลากระบอกเนี่ยก็จะมีการพัฒนากิวแรคเกอร์ด้วยเพราะว่ามันก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่มันจะกินเนี่ยมันอาจจะมีพวกแพลงต้อนซูแพลงต้อนอะไรอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเออมันก็ต้อง พัฒนาโครงสร้างกิลเล็คเกอร์รอรับไปก่อนแล้วก็มีฟาริงเจลทีชด้วยนะคะอาจจะมีพวกสานไหลนะคะอยู่ก็ต้องเอาหมดแหละนะคะกินเข้ามาอ่ากินเข้ามาแล้วก็ต้องมีโครงสร้างที่จะรองรับการ,การจัดการ process กับอาหารพวกนั้นกิลเล็คเกอร์ก็เอาไว้รองรับการกินพวกแผงตน้นสู่แผงตน้นส่วนฟาริงเจลทีชเนี่ยก็จะเอาไว้ช่วยในการบดอาหาร หรือว่า,าทำการบดพวกสหลายนะคะเห็นไหมมันมีการพัฒนาโครงสร้างท,ที่เกี่ยวกับการกินอาหารในทุกรูปแบบเลยและที่สำคัญก็คือมีกิสศาสตร,ร์ไลสตอมักก็คือมีกระเพาะที่เหมือนกับกึ๋นในไก่กระเพาะที่เป็นกลืนในไก่คุณจะเห็นว่าส่วนที่เป็นกลืนมันจะผนังหนามากเป็นกระเพาะที่ ผนังหนามากแล้วเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อในปลากระบอกก็เหมือนกันนะคะมีกระเพาะแบบนั้นอยู่ก็คือเป็นกระเพาะที่มีผนังหนาแล้วก็ทนต่อการเสียดสีการบดกับพวกหินทรายอยู่เพราะฉะนั้นกระเพาะแบบนี้จะเหมาะกับการช่วยในการบดอาหารนะคะช่วยในการบดอาหารทีนี้สิ่งที่มันกินเนี่ยก็อาจจะมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ เพราะฉะนั้นลำไส้นะคะลำไส้เขาก็ต้องพัฒนามาเพื่อที่จะรองรับอาหารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าจะเป็นพืชเพราะฉะนั้นลำไส้ของปลากระบอกเนี่ย extraordinary long ก็คือว่ายาวมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันอาจจะกินพวกสลายอะไรพวกพืชเข้าไปเพราะฉะนั้นพวกพืชเนี่ยใช้เวลาในการที่จะย่อยนานกว่าเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นลำไส้ต้องค่อนข้างยาว นะเพื่อที่จะเหมาะสมกับระยะเวลาที่ต้องใช้ในการย่อยพืชค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นลำไส้นะคะของพวกปลากระบอกนี้ก็จะมากกว่าลำไส้ของปลาที่ทั่วๆไปนะคะหรือว่าปลาที่กินพวกเนื้อสัตว์เป็นอาหารเป็นหลักเนี่ยยาวกว่าประมาณ ไอ้ที่ยาวนี้ก็คือยาวมากๆเลยแต่การยาวของลำไส้นี้จะประมาณ5ถึง8เท่าของความยาวลำตัวคุณนึกถึงสมมติความยาวลำตัว10เซนลำไส้เนี่ยจะ50ถึง80ดสิบเซนเฉพาะส่วนลำไส้มันก็จะขดอยู่ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นข้อสังเกตก็คือว่าปลาที่กินอาหารมีพืชเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องมีลำไส้ที่ยาว ส่วนในปลาที่กินพวกสัตว์เป็นหลักบางทีไม่กินพืชเลยกินแต่สัตว์เป็นหลักเนี่ยก็จะมีลำไส้ที่ค่อนข้างสั้นแต่ถ้ากินสัตว์เป็นหลักเนี่ยกระเพาะอาหารทำงานนะักก็จะมีกระเพาะที่ขนาดใหญ่ลำไส้จะสั้นนะคะแต่ถ้ากินพืชเนี่ยมีกินพืชด้วยกินพืชเป็นหลักก็จะกระเพาะสั้นลำไส้ยาวนะคะอันนี้คือข้อสังเกตแล้วก็ปลากระบอกก็จะมี บ่อยครั้งที่เราจะเห็นว่าปลากระบอกมันมีการกระโดดขึ้นจากผิวน้ำนะคะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าจากการศึกษาพบว่าการที่มันกระโดดขึ้นไปบริเวณผิวน้ำเนี่ยเพราะว่าแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยบริเวณแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่มันอาศัยอยู่เนี่ยมีปริมาณออกซิเจนที่ต่ำเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องกระโดดขึ้นมาจากน้ำเพราะว่าบริเวณผิวน้ำหรือว่าในอากาศ บริเวณผิวน้ำเนี่ยมันจะมีปริมาณออกซิเจนที่มากกว่านะคะที่ระดับของน้ําที่ต่ําลงไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโอ้ตอนนี้อยู่ในแหล่งน้ําที่ออกซิเจนต่ํามันจะกระโดดขึ้นมาหรือว่าอยู่บริเวณเกใกล้ๆกับผิวน้ำนะคะนี่คือหน้าตาของปลากระบอกนะคะมูลเล็ดหรือปลากระบอกก็จะเห็นว่ามันมีดอสเซฟฟินสตอนตอนแรกเป็นสเปนัสซอฟเรนะคะตอนที่2เป็นซอฟเรแล้วมันก็อยู่ห่างจากกันชัดเจนเลย พเเเลอ่ pectoral h i n pectoral fin เป็นยังไง pectoral fin อยู่ค่อนข้างสูงเห็นไหมคะอยู่ใกล้ทางด้านดอร์ซอลอ่อส่วนนี้ก็คือ pelvis pelvis จะเป็นสับเอ d โ m มิ a l ลส่วนที่เป็น anal fin น,น,นะคะ pelvis fin anal fin ก็จะมี spine d o r a l อยู่ทางด้านหน้าของแต่ละครีบ caudal fin เป็นยังไง caudal fin เป็นแบบฟอกเขาบอกว่าหางที่เป็นแบบฟอกเนี่ยนะคะ ในปลากระบอกเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของการว่ายน้ำนะคะให้เร็วอฟอกเนี่ยก็คือทําให้ว่ายน้ําเร็วใช่ไหมแต่การว่ายน้ําเร็วก็คือเพื่อประโยชน์ในการหนีผู้ล่ามากกว่าที่จะใช้ในการหาอาหารนะคะอันนี้ก็คือการว่ายน้ําเร็วเราก็ต้องดูด้วยนะว่ามันเพื่อประโยชน์อะไรเป็นหลักนะคะแต่ในปลาแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกัน มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวครูขอดูก่อนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะหมดในส่วนของซีรีส์ที่หนึ่งก็คือมูกิโลมฟ้านะคะเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นซีรีส์ที่สองสำหรับซีรีส์นะฮะซีรีส์ที่สองที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปเนี่ย ก็คือซีรีส์อะเทริโนมร์ฟาซึ่งมันจะมีสมาชิกอยู่ประมาณพันกว่าชนิดนะคะพันสามร้อยชนิดลักษณะเด่นของปลาที่อยู่ในซีรีส์อะเทริโนมร์ฟาเนี่ยก็คือว่าลำตัวนะคะจะเป็นแบบแอโรแอ r r o w ก็คือ ธนูใช่ไหมลูกศรเออลูกศร a r r o คืลอลูกศรเพราะฉะนั้นลําตัวจะเหมือนลูกศรก็หมายความว่ามันก็จะเรียวยาวนะะค่อนข้างที่จะเรียวยาวล l e n d e r นะเหมือนกับตัวลูกศรน,นั่แหละแล้วก็รูปร่างนะคะจะมีการปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีวิตอยู่บริเวณผิวน้ำ surface oriented ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับพื้นผิวพื้นผิวของน้ำนั่นเอง ทีนี้ปลาพวกนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลาที่อยู่ในซีรีส์อะโทรินอโฟาเนี่ยเขาเป็นปลาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการที่จะดำรงชีวิตอยู่บริเวณผิวน้ำนะคะของทั้งในทะเลแล้วก็ในแหล่งน้ำจืดประสบความสำเร็จมากนะคะด้วยความที่ตัวเล็กนะมีการดีไซน์รูปแบบของลำตัวให้เหมาะกับการที่จะอยู่บริเวณผิวน้ำการหาอาหารอะไรพวกอย่างเงี้ยนะมีการปรับตัว เพื่อประโยชน์ในหลายๆด้านให้สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ที่ผิวน้ำได้ดีนะทีนี้การปรับตัวในเรื่องของ morphology มีอะไรบ้างนะคะก็คือเขาบอกมี unique unique way of protuding r the jaw ก็คือมีรูปแบบการยื่นของขากรรไกรที่ unique เป็นพิเศษยังไงนะคะเราต้องมาดูก็คือว่าเขาบอกว่า premaxilla ของปลาในซีรีส์นี้เนี่ย จะไม่ได้ Articulate ก็คือไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะคะกับ Maxilla คือไม่ใช่ว่ากระดูก Premax กับ Max มาต่อกันแบบโดยตรงอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่ามันถูกเชื่อมดด้วย an i n t e r v e n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  l l n n k g g e ระหว่าง Premaxilla กับ Maxilla โดยผ่านโครงสร้างที่เรียกว่า Lost a อ Cartilage คือระหว่าง premax กับ max เนี่ยมันจะถูกเชื่อมด้วยกระดูกอ่อนที่เรียกว่า l o s t a l cartilage เพราะฉะนั้นไอตรง l o s t a l cartilage เนี้ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยยึดนะคะแล้วก็ยึดแต่ว่ามีเพิ่มความยืดหยุน่นนะคะไม่ได้ยึดแล้วแบบให้มันอยู่แน่นแข็งแต่ l o s l cartilage จะทำให้การเชื่อมต่อระหว่าง premaxilla กับ maxilla มันมีความยืดหยุน่น นะคะมีความเฟล็กซิเบิลเวลาที่มันจะยื่นขาไกลๆไปทางด้านหน้าปากเป็นแบบไหนปากจะเป็นแบบเทอร์มินัลนะคะหรือว่าเป็นซูเปเรียมัลเทอร์มินัลก็คือปากแบบตัดตรงธรรมดาอาหารอยู่ทางข้างล่างข้างข้างหน้าขอโทษอาหารอยู่ทางข้างหน้าปากตัดตรงอาหารอยู่ทางข้างหน้าซูเปเรียมัลก็คือปากจะแงนข,ขึ้นข้างบนหน่อยอาหารอยู่ทางด้านบนนะฮะจะมีอยู่สองแบบนะก็คือเทอร์มินัลกับซูเปเรียมัสองแบบ ซึ่งทั้งเทอร์มินอลแล้วก็ซูเปอร์มาส์เเนี่ยมันจะเหมาะนะคะกับการกินอาหารหาอาหารบริเวณผิวน้ําเป็นหลักตาจะมีขนาดที่โตแล้วก็ใหญ่แสดงหมายถึงว่าเอ,อ่อพวกปลาพวกนี้จะเป็นพรีเดเตอร์เป็นหลักนะคะเป็นพรีเดเตอร์เป็นหลักเพราะว่าตาโตเพื่อเหมาะสมกับการเป็นพรีเดเตอร์มีส่วนหัวที่แบนนะคะเพื่อที่การดํำรงชีวิตอยู่บริเวณผิวน้ํามีส่วนดอเซลฟิน ที่อยู่ทางด้านท้ายของลำตัวนะคะฟาแบ็กก็คืออยู่ทางด้านหลังนั่แหละแต่ค่อนไปทางท้ายของลำตัวนั่นหมายความว่าปลาพวกนี้ว่ายน้ำไม่เร็วนะคะถ้าเร็วเนี่ยพวกดอสเซฟฟินจะต้องอยู่กลางค่อนมาทางกลางลำตัว แต่ถ้าค่อนไปทางท้ายลำตัวนี่คือว่ายน้ำไม่เร็วนะคะโอกาสที่จะเป็น ambush predator จะมีสูงว่ายน้ำไม่เร็วก็ใช้การดักซุ่มโจมตีเอานะคะในกลุ่มนี้ s t o i อ Scale จะเริ่มพบยากขึ้นละมีอยู่นะแต่ว่าสัดส,ส่วนจะน้อยกว่าไซคครยนะคะในกลุ่มนี้มีกระดูกหลายชิ้นเลยที่หายไปโดยเฉพาะกระดูกที่เรียกว่าเป็น Orbital Sphenoid Bone ก็คือ กระดูกที่อยู่แถวแถวลูกตาเนี่ยนะคะอยู่แถวแถวลูกตาเนี่ยจะหายไปมีอะไรบ้างก็คือมี Bone. อินฟราออร์บิทัลโบนอันที่สามอันที่สี่แล้วก็อันที่ห้าหมายความว่ากระดูกที่อยู่ใต้ลูกตาคุณนึกถึงเบ้าตาแล้วก็กระดูกที่อยู่ใต้ลูกตาเนี่ยชิ้นที่สามสี่ห้าคือ่อนมาทางด้านโพสเชเรียหายไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือกระดูกที่อยู่ใต้ตาเนี่ย แค่1แล้วก็2ชิ้นนะคะในแต่ละข้างเท่านั้นก็คือลดลูกกระดูกที่ไม่ได้จำเป็นเนี่ยหายไปซะแล้วก็ในซีรีส์นี้นะคะมีลิกามนที่ชื่อว่า b o r d เ l โลส i ลิกามนเพิ่มขึ้นมาซึ่ง b o r d เดโลส์ลิกามนนี้จะเป็นลิกามันนะคะก็คือ N ที่เชื่อมระหว่างเ e c t o r a l Girdle สะกดผิดนะเนี่ยอ่า p e c t o r a l g i r d e ค่ะให้เชื่อมต่อกับกระโหลกก็หมายความว่า vectoral fin นะคะ p e c t o r a l g i r d e เนี่ยนะคะมันจะอยู่ค่อนข้างใกล้กับสเกลแล้วมันก็จะมี b o d y l o ligament เนี่ยมาเชื่อมติดกันนะคะเพื่อให้ในเรื่องของการยืดหยุ่นในการที่จะขยับอ่า vectoral g r e c t o r a l fin เนี่ยได้ดีขึ้นนะ ยืดหยุ่นแต่ก็มีความแข็งแรงนะต่อมาลักษณะประจำซีรีส์นี้อีกก็คือว่ามันมี internal fertilization ที่ครูบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าในกลุ่มนี้เป็นปลาตัวเล็กที่มีรูปแบบ internal fertilization ที่โดดเด่นนะคะแล้วก็หลังจากที่มี internal fertilization มันก็จะทำให้เกิด เหตุการณ์ที่เราจะเริ่มเห็นว่ามันมีการออกลูกเป็นตัวแต่ถามว่าก็ไม่ใช่ทุกชนิดนะที่ internal fertilization เราจะออกลูกเป็นตัวก็ยังมีบางชนิดนะคะที่ internal fertilization แต่ยังออกลูกเป็นไข่มีอยู่ทั้งสองแบบแต่แน่นอนเป็น internal fertilization เพียงอย่างเดียวในซีรีส์ซีรีส์นี้ atrinomorpha นะคะ สำหรับพวกที่ออกรูปเป็นไข่นะสมาชิกในในซีรีส์นี้ที่ออกรูปเป็นไข่ไข่ก็จะเป็นแบบมีออยด์ดอปเตก็คือมีมีอนุภาคของของไขมันเนี่ยอยู่ในไข่นี้ด้วยหรือว่าถ้าไม่ได้มีออยด์ดอปเตก็จะมีเป็นเหมือนเส้นใยนะคะที่ช่วที่ยื่นออกมาจากไข่เพื่อช่วยในการที่จะยึดเกาะกับพืชน้ํา หรือว่าโครงสร้างอื่นๆน,นั่นหมายความว่าเวลามันออกรูปเป็นไข่ก็จริงแต่ไข่เนี่ยนะคะอาจจะมีอาจจะเป็นไข่ลอยก็คือไข่ที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ําในกรณีนั้นก็แสดงว่าไข่นั้นมีออยล์ดับเบิลตแต่ถ้าไข่เนี้ยไม่ได้ลอยอยู่อาจจะจมหรือว่ายึดเกาะอ,อยู่กับโครงสร้างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพืชน้ําหรือโครงสร้างอะไรก็ได้นั่นหมายความว่าไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะต้องมีพวกฟิลเมนต์เมนยื่นออกมา นะคะในกลุ่มนี้นอกจากการที่เราจะเห็นว่ามันมี internal fertilization แล้วเราจะเห็นว่ามันมีโอกาสที่เราจะพบว่าลูกที่ออกมามีเพียงเพศเดียวเป็น unisexual เป็นตัวเมียทั้งหมดเลยลูกทั้งทั้งหมดนะคะเป็นตัวเมียหมดนั่นหมายความว่าแสดงว่าตอนนั้นสภาวะตอนนั้นเนี่ยสภาวะสิ่งแวดล้อมเนี่ย ไม่ค่อยเหมาะสมนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องเกิดพาธิโนเจเนซิสก็คือไข่มีเพศเดียวแล้วก็ไข่เนี้ยนะคะอาจจะเกิดจากแม่ตัวเดียวโดยที่ไม่ได้รับการผสมจากพ่อมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะในกลุ่มนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่มีลูกออกมาทั้งคลอกเนี่ยนะคะเป็นตัวมีอย่างเดียวก็จะพบได้ในกลุ่มที่เป็นซิลเวอร์ไซส ที่อยู่ใน family a t e r i n o c i d i นะคะกับพวกพวกกลุ่มที่อยู่ใน family p c i l i e d i เกิดได้อยู่สองกลุ่มนี้นะคะสำหรับลักษณะของตัวผู้ที่อยู่ในซีรีส์นี้นะคะตัวผู้ก็จะมี testis ที่มันจะต้องคือตัวผู้เนี่ยมันต้องมีมันจะต้องทำหน้าที่ในการที่ ปล่อยสเปิร์มเข้าไปภายในตัวเมียเพื่อทำให้เกิด internal fertilization ถูกต้องไหมทีนี้ในการที่มันจะไปปล่อยสเปิร์มภายในตัวเมียได้มันต้องมีอวัยวะที่ใช้ไปสอดเพราะฉะนั้นตัวผู้เนี่ยนะคะมันจะมีการปล่อยสเปิร์มในพื้นที่ที่จำกัดนั่นหมายความว่ามันจะต้องปล่อยสเปิร์มไปตามท่อหรือโครงสร้างอะไรโครงสร้างที่มีลักษณะแบบเป็นท่อ ยื่นออกมานะคะเป็นแท่งๆเอาไว้สอดเข้าไปในตัวเมียเนี่ยเขาเรียกว่า c o p u l a t o r y Organ ซึ่งไอโครงสร้างนี้เนี่ยมันจะพบได้ในตัวผู้ของซีรีส์นี้เพื่อไอไอโครงสร้างเนี้ยนะคะ copulatory organ นี้มันก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันไปด้วยในปลาแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็มันจะเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของกระบวนการ internal fertilization นะสำหรับการวางไข่นะะการวางไข่ในในปราซิซีนี้เนี่ยการวางไข่เขาจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการจับคู่กันระหว่างตัวผู้กับตัวเมียโดยตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเขาจะ,ะประกบกันนะในลักษณะที่เป็น head to head tail to tail แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีการบิดนะคะบิดตัวพันกัน เอาตัวติดกันแล้วก็เอาตัวเนี่ยบิดพันกันเป็นรูปตัว S นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดกระบวนการ copulation แล้วก็เกิด internal fertilization ทีนี้หลังจากเกิด internal fertilization เรียบร้อยแล้วกระบวนการพัฒนาจาก fertilized egg นะคะจาก embryo ที่เป็น fertilized egg ไปจนถึงวาง hatching ก็คือออกจากไข่ กระบวนการมันจะไม่ได้นานมากนะคะก็1-2อาทิตย์นะแล้วก็อาจจะเป็น1-2วันก็ได้ในบางชนิดทีนี้เขาบอกว่าพอ hatching มาแล้วเนี่ยนะคะในปลาซีรีส์นี้เนี่ยจะมีการสกิปลาวา t a ต e ก็คือพอฟักออกมาแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในพอฟักออกมาเนี่ยตัวที่ฟักออกมาจากไข่นะคะ จะเห็นว่ามันจะหน้าตาเหมือนกับตัวดาวเลยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันมันสกิปลาวาสเตตไปก็คือผลฟักออกมาจากไข่เนี่ยไม่มีลาวานะคะจากไข่หน้าตาเป็นเหมือนอดาวไลท์ไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีกระบวนการเมทา m ฟอร์ซิสนะคะในปลากลุ่มนี้แล้วก็มีกระบวนการที่เขาเรียกว่าแมทูเลชันคือการพัฒนาไปเป็น ตัวเต็มวัยที่รวดเร็วมากเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยนะคะทั้งไซเคิลเนี่ยไม่ถึง1เดือนนะคะจากไข่กลายมาเป็นกลายมาเป็นตัวอ่าวพร้อมที่จะสืบพันธุ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยของในบางกลุ่มเนี่ยประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเลยนะคะบางตัวอาจจะเป็นปีแต่พวกบางชนิดเนี่ยเร็วมากขณะที่1เดือนก็ครบไซเคิลได้เลย อทีนี้เราก็จะมาพูดถึงออเดอร์แรกของซีรีส์นี้นะคะก็คือออเดอร์อัอรินิโฟมิสมีสมาชิกอยู่ประมาณ6 family ี่นะคะแล้วก็มีสมาชิกมากกว่า285ชนิดชนิดสมาชิกมีคอมม n นเนมอะไรบ้างนะคะสมาชิกมีคอมม n นเนมตั้งแต่ s i silver s i d e Rainbow Fish, Grunian, Blue Eyes, Priapium Fish สมาชิกพวกนี้บอกเลยว่าต้องตัวเล็ก นะคะแล้วลำตัวจะเป็นสีเงิน silvery fish ก็คือลำตัวสีเงินพบได้ทั้งในน้ำจืดน้ำกลอยแล้วก็พบอยู่ในทะเลนะคะลักษณะของปลาที่อยู่ในออเดอร์นี้ก็คือส่วนใหญ่ลำตัวเรียวยาวค่ะปากเป็นเทอร์มินอลนะคะเทอร์มินอลเมาส์ตาโตเป็นผู้ล่านะคะตาโตนี่ต้องเป็นผู้ล่า แล้วก็มีโซสฟินสตอนโดยตอนแรกก็จะมีสไป n นส o ซอฟเรยอยู่แล้วก็ส่วนแอนโนฟินจะมีสไปเนสซอฟเรอยู่ทางด้านหน้านะคะพรีซีดคืออยู่ทางด้านหน้ามีสไปเนสซอฟเรอยู่ทางด้านหน้าของแอนโนฟินนะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าสไป n นส o ซอฟเรยจากที่ครูบรรยายมาอยู่ที่โซสฟินอยู่ที่แอนโนฟินนะคะเลเทอรลไลน์ไม่ค่อยมีเป็น weak หรือว่าหายไปเลยเพราะว่าพวกนี้อยู่กันเป็นกลุ่มนะคะเลชัลไลน์ก็จะไม่ค่อยได้มีบทบาทสำคัญเท่าไหร่เกรดจะหลุดง่ายดิสเดียสแปลว่าหลุดง่ายนะคะอาจจะเป็นเกรดแบบไซคลอยก็หลุดง่ายนะคะหรือว่าจะมีเป็นเกรดแบบสตีนอยก็ได้นะ,ะอันนี้ไม่ไม่ได้ระบุแบบสเปซิฟิกว่าที่อยู่ในออเดอร์นี้ต้องมีเกรดแบบเดียวเท่านั้นอาจจะเป็นสแบบได้นะคะ ่สำหรับออเดอร์อัลเทอรินิฟอร์มิสครูก็ยกตัวอย่างมาแฟมิลีแรกก็คือ f a m i l ี่อัลเทอรินิดี้นะคะสมาชิกก็คือซ Silver Silver ิลเวอร์ไซสิลเวอร์ไซนี่เดี๋ยวครูดูก่อนนะว่ามันมีชื่อภาษาไทยไหมมันไม่มีเขาก็เรียกกันซิลเวอร์ไซนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครูลืมใส่ไปแล้วอาไพรอเพียมฟิช นะคะคเดี๋ยวเราจะได้เห็นเนี่ยไพอัพเพี้ยมฟิชเนี่ยจะพบได้ในบ้านเรานะคะเขาเรียกปลาบู่ใสนะก็อยู่ในออเดอร์อะติรินิฟอร์มิสนี่เหมือนกันเมื่อกี้ครูเอ๊ะทำไมครูไม่ได้พูดถึงเหรออ่ะวกกลับมาทีนี้ซิลเวอร์ไซส์ซิลเวอร์ไซอยู่ใน Family a t ติรินิดี้นะคะมันก็จะมีลำตัวเรียวยาวลำตัวเป็นสีงเงินเพลวิฟินอยู่ในตำแหน่ง Abdominal นะคะมีสไปนั s ซอฟเรย์ Ray, อยู่1อันแล้วที่เหลือเป็นซอฟเรย์อันเกิดค่อนข้างขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับลำตัวพวกนี้จะพบอยู่ได้นะคะอุดมสมบูรณ์เลยก็คือพบอยู่เยอะเลยในบริเวณอยู่ที่ริมชายฝั่งทั้งริมชายฝั่งของทะเลสาบแสดงว่าอยู่น้ำจืดได้พบอยู่ในริมชายฝั่งของน้ำกลอย น้ำกร่อยก็คือบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำเค็มมันมาเจอกันแล้วก็ผสมกันนั่นแหละนะคะแล้วก็สามารถที่จะพบอยู่ได้ในแหล่งน้าน้าเค็มนะคะที่พื้นที่มันค่อนข้างที่จะตื้นพวกนี้รวมกลุ่มกันนะคะสครูล,ลิ่งมีการรวมกลุ่มกลนรวมกลุ่มกันเพื่ออะไรคะเพื่อการหาอาหารแล้วก็การผสมพันธุ์พวกนี้หากินเวลากลางวัน นะคะ d i u r n a l foraging ก็คือออกหากินเวลากลางวันกินอะไรเป็นอาหารพวกนี้เป็นแพลงตีวอลหรือแพลงตอนีวอลสองคำนี้คือคำเดียวกันนะคะหนังสือบางเล่มใช้แพลงตีวอลหนังสือบางเล่มใช้แพลงตอนีวอลก็คือหมายถึงกินแพลงต้นโดยแพลงต้นที่มันกินมันจะเน้นกินพวกซูแพลงต้นเป็นหลักนะคะเป็นผู้ล่าที่สำคัญนะคะเป็นผู้ล่าก็คือ ล่าในที่นี้มันก็คงไม่ได้เป็นล่าอะไรที่ตัวใหญ่กว่ามันนะแต่หมายถึงว่าซูแพงต้นนะคะก็จะถูกพวกนี้กินเป็นอาหารแล้วก็เขาจะใช้ซิวไซ์เนี่ยในการเป็นอินเสกต์คอนโทรลก็คือควบคุมปริมาณของประชากรของมแมลงในทะเลสาบหรือในรีสเวอร์รีสเวอร์ก็คือในแหล่งแหล่งน้ำนิ่งที่เป็นแหล่ง เก็บน้านะคะเช่นเขื่อนฝายอะไรพวกอย่างเงี้ยเขาก็จะปล่อยซิลเวอร์ไซด์ไปถ้าเกิดเขารู้สึกว่าอุ้ยมแมลงเยอะยุงเยอะนะคะเขาก็จะปล่อยซิลเวอร์ไซด์ไปซิลเวอร์ไซด์ก็จะไปกินพวกมแมลงลดประชากรนะคะของมแมลงที่อาจจะมียุงมากๆก็อาจจะเป็นปัญหาเขาก็จะปล่อยซิลเวอร์ไซด์ไป นะคะพวกซิลเวอร์ไซด์เนี่ยมันจะไม่ใช่ปลาที่แถวบ้านเราเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจถ้ามันจะไม่มีชื่อภาษาไทยเราก็จะเรียกทับว่าเป็นซิลเวอร์ไซด์นะคะามาดูหน้าตาดีกว่านี่คือหน้าตาของซิลเวอร์ไซ์คุณก็จะเห็นว่าเป็นไงคะมี d o สเซฟินสอตอนหางเป็นแบบฟอ k นะคะ,ะเพลวิฟินตอนแหง่งอ b d โดมิ a l ปากเป็นเทอร์มินอลเมาส์นะคะตาโตมากด้านข้างลำตัวเป็นสีซิลเวอร์นะต่อมานะคะอันนี้คือหน้าตาของซิลเวอร์ไซส์ให้รู้จักกันไว้ต่อมาแฟมิลี่ที่สองก็คืออัตเรนอฟซิดี้อันนี้ก็เป็นซิลเวอร์ไซส์แต่เขาเรียกว่าเป็นนิวเวิ l ์นะคะนิวเวิร์ลซิลเวอร์ไซส์นิวเวิร์ก็หมายความว่าเป็นซิลเวอร์ไซส์โลกใหม่ ไอ้แฟมิล y ที่แล้วอเทอรินิดีเนี่ยเป็น Silver ร์ไซ์แบบโบราณน,นะคะออริจินออันนี้เป็น Silver s i ไ e ส์นิวเวิก็คือเป็น Silver ร์ไซส์ที่เป็นกลุ่มที่พัฒนามาทีหลังพบได้ในพื้นที่ที่แยกตัวออกมาจากพื้นที่เก่ายกตัวอย่างเช่นทวีป New World ก็คือพวกอย่างเช่น South อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยแอฟริกาเนี่ยเขาจะเรียกเป็น Old World New world อย่างเช่นซาร์อเมริกาเป็นพื้นที่ที่แยก,แยกออกมาจากแอฟริกาอย่างเงี้ยเขาเรียก New world นะคะ,ะพวกนี้ก็จะพบได้ในกระจายตัวได้ดีในน้ําจืดแล้วก็ทะเลมีทั้งชนิดที่เป็นอยู่ในน้ำจืดบางชนิดอยู่ในทะเลนะคะมักอยู่รวมกันเป็นฝูงอะอยู่เป็นฝูงอีกแล้วเพราะฉะนั้นเลโทลน์ไม่ค่อยได้ใช้อยู่ในแหล่งน้ําจืดนะคะ แล้วก็สมาชิกได้แก่กรูเนียนหรือว่าแอตแลนติกซิลเวอร์ไซด์อามาดูจะมามาดูรู้จักไอ้พวกกรูเนียนสิกรูเนียนก็ไม่ใช่ปลาบ้านเราอีกนะคะกรูเนียนเนี่ยเขาจะอยู่ตรงแถวแถวแคลิฟอร์เนียคุณก็นึกถึงแคลิฟอร์เนียพอจะนึกออกใช่ไหมคะอเมริกาแคลิฟอร์เนียก็คืออยู่ทางด้านแปซิฟิกไซด์กรูเนียนเนี้ยเขาจะ ว่ายทวนคลื่นทะเลนะคะว่ายไม่ใช่ทวนคลื่นสิว่ายตามคลื่นเนาะ right wave up ก็คือว่ายตามคลื่นสมมติคลื่นเนี่ยมันเข้าหาชายฝั่งเข้าหาบีชนะคะมันก็จะว่ายตามขึ้นมาบริเวณชายหาดทะเลเพื่อที่จะวางไข่วางไข่บริเวณพื้นพื้นชายหาดที่เป็นทรายนี่แหละ wet sand นะคะ มันจะว่ายขึ้นมาที่บริเวณชายหาดประมาณทุกๆสองวีก week, ก็คือทุกๆสองสัปดาห์ในช่วงที่กระแสน้ําทะเลมันจะเป็นช่วงที่แบบกระแสน้ําทะเลมันจะเข้ามาใกล้ชายฝั่งมากๆในช่วงซัมเมอร์พวกนี้ก็จะขึ้นมาวางไข่นะคะทุกๆสองอาทิตย์นี่คือหน้าตาของมันกรูเนียนแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียกรูเนียนนะคะพวกนี้ก็ เนี่ยอันนี้คือภาพให้ดูว่าเวลามันขึ้นมามันกจะขึ้นมาเลยขึ้นมาบนบกเลยนะที่เป็นทรายเนี่ยก็กระดึบ๊บกระดึบ๊บพยายามที่จะคลืบคานขึ้นมาแล้วก็มาวางไข่นะคะมาวางไข่ก็มุดทั้งมุดทั้งเอาทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะวางไข่ให้ไข่ของไข่ของมันที่ได้รับการผสมแล้วเนี่ยกระจายอยู่ในทรายบริเวณริมชายหาดอันนี้เป็นปลาที่ ช่วงซัมเมอร์เนี่ยคนก็จะมาถ่ายรูปเนี่ยมันจะขึ้นมาก็เป็นฝูงเลยเพื่อที่จะมาวางไข่บริเวณชายหาดนะคะที่เป็นพื้นต้องเป็นทรายด้วยนะเพราะว่ามันจะไข่ของมันจะได้แบบกลมกลืนไปอยู่กับในทรายนะคะฝังอยู่ในทรายอ,อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในแฟม i ลี a อะโทรินอซิดีก็คือ Atlantic Silver s i ์ไซพวกนี้เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษจำได้ไหมในสไลด์อันนึงที่ครูบอกว่า จะเห็นว่ามันมีเป็นยูนิเซ็กซ์เพศทั้งหมดเป็นตัวเมียเนี่ยนะคะก็นี่แหละ a ั h เทอร o นอฟ s ี l ซิลเวอร์ก็คือ New World s i ิลเวอร์ไตัวนี้นะคะ Atlantic ก i ิลเวอร์ไเนี่ยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประชากรของมันมันก็เลยเป็นตัวที่นักวิทยาศาสตร์เขาจะศึกษาว่าในการที่จะเป็น s e ็กชวล e ด e r เ i n ั่นกิเนชัการกำหนดเพศนะคะ ของซิลเวอร์ไซส์ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไปเนี่ยในสภาวะสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างไปมันจะมีการกําหนดเพศของลูกมันเนี่ยที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะคนก็จะมาศึกษาในตัวนี้แอตแลนติกซิลเวอร์ไซส์เพราะว่าในบางสภาวะมันจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียแต่ในบางสภาวะมันจะกําหนดเลยว่าลูกของมันเป็นตัวเมียอย่างเดียวดีกว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่แปลก นวิทยาศาสตร์ก็จะมาศึกษาโดยตัวนี้เขาบอกว่าแอตแลนติกซิลเวอร์ไซเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่ามีการเอ่อเรดิเอคือสปีซีเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นเป็นถึง18ชนิดเลยนะคะแค่ในพื้นที่ที่ราบตรงบริเวณแถวเม็กซิโกเนี่ยมีแอตแลนติกซิลเวอร์ไซอยู่กระจายไปได้ถึง18ชนิด แล้วก็รวมถึงบางชนิดเนี่ยก็ไม่ได้กินแมลงนะคะบางชนิดเนี่ยกินปลาด้วยกันก็มีนะคะมันมีความหลากหลายในเรื่องของการพัฒนาพัฒนาเหมือนกับมีการ speciation ให้ให้แตกเป็นชนิดย่อยๆออกไปเนี่ยได้มากนะต่อมาเป็น Family ถัดไปก็คือ Family m e l a n o t h ท n e i d พวกนี้จะเป็นพวก Rainbow Fish นะคะ Rainbow Fish เรนโบ f ฟิชเนี่ยจะเป็นปลาที่ไม่ใช่บ้านเราเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ได้อยู่แถวแอฟริกาหรือพวกอเมรเอ่าวอเมริกาละอันนี้จะเป็นปลาที่อยู่ในทวีปออสเตรเลียคือแถวออสเตรเลียนิวกินีนะคะพวกนี้เนี่ยจะมี strongly sexually dimorphic freshwater fish นั่นหมายความว่ามี sexually d i m o r p h i s m ก็คือตัวผู้กับตัวเมียเนี่ย แตกต่างกันอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดเลย strongly เลยคือแบบแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยถ้าสีสดก็จะเป็นตัวผู้นะคะสีซีดหน่อยก็จะเป็นตัวเมียโดยตัวผู้จะมีสีที่เป็นไงคะ bright color สีสดกว่าคลีบนะคะจะยาวกว่าเมื่อเทียบกับตัวเมียแล้วก็การที่มีสีสันส,สดใสคลีบที่ยาวทำให้ ตัวผู้ของเรนโบว์ฟิชเนี่ยเป็นที่นิยมในการที่จะเรียงเป็นอะควาเรียมสปีซีนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าในปลาที่มีวิทนาการสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเทตท้ายเลยนะคะในพวกพวกเพอร์ซิฟอร์มเนี่ยเซ็กชวลเดโมฟิซึมนะคะมันจะไม่ได้เห็นอยู่บ่อยๆนะ คือถ้าเกิดเป็นปลาที่วิทยาการสูง s e x กชวลเดมอร์ฟิซการที่แตกต่างกันระหว่างตัวผู้ตัวเมียจะเห็นได้บ่อยเวลาที่เป็นช่วงที่เป็นฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นแต่เวลาปกติจะไม่ชัดแต่ถ้าในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบ Sexual Demorphism ตลอดเวลานะคะไม่ได้เฉพาะ breeding season เพียงอย่างเดียวอันเรามาดูเป็นยังไงนี่คือหน้าตาของเรนโบ o ฟิชสองตัวนี้นะคะเราแยกได้ชัดเจนเลยว่ามันมีอยู่ สองเพศนะคะโดยที่ตัวบนเนี่ยสีไม่ค่อยสดครีบไม่ค่อยยาวอันนี้ตัวเมียแต่ถ้าเป็นตัวข้างล่างเห็นไหมคะสีสันสดใสแล้วก็ครีบค่อนข้างยาวอันนี้เป็นตัวผู้ s e ็กชวลไดมอร์ฟิซึมในเรนโบว์ฟิชค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะอันนี้ก็เขานิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามต่อมาก็จะเป็นกลุ่มของ พบปลาบูใสนะคะหรือไพรอเพียมฟิชที่เราพอจะรู้จักกันดีก็คืออยู่ในแฟมิลี่ฟัลโลสเตทิดีนะคะพวกนี้จะปลาตัวเล็กๆความยาวไม่ไม่เกิน4เซนติเมตรนะลำตัวเรียวยาวเป็นทานสลูเซนทานสลูเซนก็คือโปร่งแสงแต่ไม่ถึงกระใสนะแค่โปร่งแสงนะคะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดแล้วก็แหล่งน้ำกร่อยใน ไม่ใช่ในทะเลนะคะ SEA ที่กูขีดเส้นใต้นี้คือ south east asia นะอยู่ใน south east asia อันนี้แหละจะเริ่มเห็นในในบ้านเราละสำหรับตัวผู้จะมีโครงสร้างที่เรียกว่าไพรอพเพียมนะคะซึ่งเราได้เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วเป็น corporatory organ เนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอไพรยอเพียมมันอยู่ในปลาไพรอเพียมฟิชไพรอเพมฟิชหน้าตาเป็นยังไงนะคะรายละเอียดเดี๋ยวครูจะมาลงในตัวนี้ สำหรับตัวผู้นะคะของปลาใน Family นี้จะมีมีไพรอเพียมเป็น c o อ p ป r a เ o อร์เรี n กนซึ่งไพรอเพียมนี้จะอยู่บริเวณใต้คางของตัวผู้ต้งโครงสร้างที่เป็นไพรอเพียมจะ Modify มาจาก Pelvic Girdle ก็คือกระดูกขานครีบของ p พล v i c Fin แล้วก็รวมกับโครงสร้างอื่นๆที่มันแข็งแข็งก็คือ,อ pelvic g i r d l e ก็ Mod i f y มาเป็นส่วนประกอบของไพรอเพียมส่วนที่เป็นซี่โครงส่วนด้านหน้านะคะซี่โครงส่วนด้านหน้าก็ Modify มาเป็นส่วนหนึ่งของไพรอเพียมและยังเป็น Pectoral girdle บางส่วนก็ modify มาเป็นส่วนหนึ่งของไพรอเพียมเพราะฉะนั้นไพรอเพียมเกิดจากกระดูกจาก3บริเวณก็คือ1 pelvic g i r d l e เบกเจ r a l r d แล้วก็ริบมารวมกันเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าไพรอเพียมอยู่บริเวณโธรสหรือคอนะคะของตัวผู้อวัยวะไพรอเพียมนี้ này, ทำหน้าที่อะไรใช้ในการจับยึดนะคะเกาะจับยึดตัวเมียไว้ให้ติดอยู่กับมันให้แน่นขึ้นแล้วก็มีโครงสร้างที่จะสอดเป็น i n t r o m ม t ทเทนออร์แกนคือสอดเข้าไปในอ่รูที่จะใช้ในการผสมพันธุ์ของตัวเมียนะคะ แล้วพอเข้าไปเสร็จก็จะมีท่อแล้วก็ปล่อยสเปิร์มเข้าไปทำให้เกิดกระบวนการ internal fertilization เกิดขึ้นสำหรับตัวเมียนะคะสำหรับตัวเมียเนี่ยเขาจะไม่มีไพร่เพียมแต่โครงสร้างที่เป็นตำแหน่งนะคะตแหน่งที่จะต้องเป็นไพร่เพียมในตัวผู้เนี่ยเขาก็ไม่มีไพร่เพียมแต่ตำแหน่งตรงนั้นน่ะเขาก็รองรับการ internal fertilization ด้วยการ ทำให้โครงสร้าง p e l v i c girdle หายไปเวลามันประกบมันจะได้ประกบกันพอดีนะคะแล้วก็ internal fertilization เนี่ยที่ที่เกิดขึ้นในปลาแฟมิลีนี้เนี่ยนะคะถึงมันจะเป็น internal fertilization ก็จริงแต่เวลามันออกลูกมันจะออกลูกเป็นไข่เพราะฉะนั้นไข่ที่ถูกปล่อยออกมามันก็จะเป็น fertilized egg เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับโครงสร้างอะไรที่แปลกนะคะแปลกเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือในเรื่องของ e n เ s กับ Genital p o Gen r พอ e จนิท l p o พอก็คือรูในการที่จะปล่อยเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยทั้งรูก้นและรูที่จะปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งมันจะแยกกันคนบร,รูเนี่ยแต่มันจะอยู่ใกล้กันในตำแหน่งที่เป็นจิกูล่าก็คือใต้ขางนะคะใต้ขาง สมาชิกที่อยู่ในแฟมิลี่นี้เขาเรียกว่าไพร่เพียมฟิชมันก็จะตามโครงสร้างที่มันพัฒนาขึ้นมาโดดเด่นนะคะภาษาไทยเขาเรียกว่าประบูใสประบูใสนะคะในรูปนี้ไพรอเพียมครูให้ดูตัวผู้กับตัวเมียมันจะต่างกันเห็นไหมคะตัวบนนี้บอกเลยว่าตัวผู้เพราะมันมีโครงสร้างที่เรียกว่าไพรอเพียมอยู่บริเวณใต้คางนะคะส่วนตัวเมียใต้คาง เขาก็ไม่มีไพรอเพียมแล้วเขาก็ลดรูปเพลวิกฟินเพลวิกเกอร์เดิลก็หายไปด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะประกบกันไม่ได้พอดีนะคะถ้ามันมีอะไรเกะกะทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมันก็จะประกบไปได้ไม่พอดีเพราะฉะนั้นตัวผู้มีส่วนที่ยื่นตัวเมียเขาก็ลดรูปในส่วนที่เป็นเพลวิกเกอร์เดิลไปด้วยนะคะอันนี้ก็ตัวบนอยู่ข้างตัวบนนี่ก็เป็นตัวผู้ส่วนมาดูรายละเอียดของโครงสร้างที่เป็นไพรอเพียมนะคะพอดูข้างในเห็นไหมฮะ ไพรอพียมเนี่ยเขามีโครงสร้างอยู่เป็นกระดูกหลายชิ้นเลยอยู่ข้างในซึ่งมันเกิดจากการวัดิฟายของอะไรบ้างของเพลวิกเกอร์เดลของเป c กเจอร์เกอร์เดลแล้วก็ส่วนริบบางส่วนนะคะริบก็คือกระดูกซี่โครงบางส่วน3โครงสร้างมากลายเป็นไพรอเพียมซึ่งทำหน้าที่เป็นคอปปูลาทอรีออวัยต่อมาค่ะเราก็จะมาพูดถึงออเดอร์ถัดไป นะออเดอร์ออเดอร์ที่ออเดอร์ Order ที่สองนะออเดอร์ Order ที่สองก็คือออเดอร์เบโลนิฟอร์มิสตัวนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะออเดอร์เบโลนิฟอร์มิสมีสมาชิกอยู่ประมาณ180ชนิดสมาชิกเขาชื่ออะไรบ้างคอมมอนเนมมาดูซิเมดการ์สนะคะฟลาย h h ฟิชฮาฟบี i ิดเดิลฟิชไรซ์ฟิชแล้วก็ s a ลลีอ่ะ สำหรับชื่อคำว่าเนมสัตไทยเรามาดูซิอะไรที่เราพอจะรู้จักเมดการสนี่เราไม่มีนะคะเพราะว่าบ้านเราไม่มีก็เลยไม่มีชื่อ,อคำว่เาเนมสัาไทย Flying Fish ก็คือปลาบินนะคะปลาบินที่เรารู้จักกันดี Half b e ี k อันนี้ก็คือปลาเข็ม half b e บี ak, คือปลาเข็ม n e d d ด่ Fish คือปลากระทุงเหว Rice Fish นะคะ rice fish อันนี้ก็คือ ปาซิลเข้าสารแต่มันคนละตัวกับในพวกที่เป็นออไซปรินิดนะคะคนละตัวกันนะแต่ชื่อคอมมอนเนี่ยมันมันมันคล้ายกันนะคะซิลเข้าสารแล้วก็ซาลรี่แซลลี่อันนี้ก็คือพวกนึกถึงปลาปลาสันมะที่ย่างซีอิ้วอย่างนั้นนะนะฮะอันนั้นคือซาลรี่ทีนี้มาดูรากศัพบ ออเดอร์เบลโลนิฟอร์มิสลากศัพท์มันก็คือเบลลอนเบลอนแปลว่านิเดิลก็คือส่วนที่เป็นเข็มทีนี้ส่วนที่เป็นเข็มเป็นลักษณะเด่นของปลาในออเดอร์นี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นปากที่มันจะยืนออกมาเป็นโครงสร้างที่คล้ายเข็มแต่อาจจะเป็นยาวทั้งขากันไกบนล่างหรือยาวแค่ข้างล่างอย่างเดียวก็ได้แต่มันก็จะมีส่วนปากที่ยืนออกมาเหมือนกับเข็มนะคะให้เราเห็นก็เลยเป็นที่มาของชื่อออเดอร์อ่ะทีนี้ ปลาที่อยู่ในออเดอร์นี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะอยู่ในทะเลนะคะสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในทะเลแล้วก็ลำตัวเป็นสีเงินเซนหนึ่งส่วนสามอ๋อมีแค่เซนหนึ่งส่วนสามของพวกปลาเข็มแล้วก็ปลากระกทรุงเหว่เท่านั้นที่อยู่ในน้ำจืดแสดงว่าสมาชิกทั้งออเดอร์เนี้ยส่วนใหญ่เป็นปลาทะเลมีแค่ปลาเข็มกับปลากระทุงเหว่ที่เรารู้จักนั่นแหละที่เป็นน้ำจืดนอกนั้นก็เป็นปลาทะเลหมด นะคะเอ่อพวกนี้เป็นปลาที่แอคทีฟนะคะแอคทีฟเวลาที่อยู่บริเวณผิวน้าบางทีก็จะมีการกระโดดขึ้นมาเหนือผิวน้ําเป็นปลาที่แอคทีฟว่ายน้ําเร็วนะคะเบตเตอร์ฟินอยู่ขึ้นมาทางด้านบนค่อนมาทางดอซค่อนมาทางดาซอซอานะคะแล้วก็โลเวอร์ฟาริงเจียโบนก็คือกระดูกบริเวณเอ่อ กระดูกฟาล,ลิคงนะคะทางด้านล่าง lower p h a r y n g e a l bone จะมีการ fuse กันนะ maxilla จะไม่ใช่ตัวที่จะเด่นในเรื่องของการทำให้เกิดการอ้าปากและตัวที่มีบทบาทสำคัญจะกลายเป็น pre maxilla แทนนะคะ trunk lateral line จะอยู่ค่อนข้างต่ำมาทางด้านล่างนะคะมันธรรมดา lateral line มจะอยู่ประมาณกลางลำตัวนะคะปลาบางชนิด lateral line ขึ้นไปสูงทางด้านด,านดอ r s a แต่สำหรับตัวนี้ เลเทอร์ l ลท e ที่อยู่ด้านข้างลำตัวจะอยู่ค่อนมาทางด้านล่างทางด้านค่อนมาทางด้านเวนทรัลดอร์ a ซฟินอยู่ค่อนมาทางด้านท้ายของลำตัวแล้วก็จะอยู่ตรงกันข้ามกับแอนอฟินก็แสดงว่าคือว่ายน้ำเร็วระดับคือว่ายน้ำไม่ได้เร็วมากนะคะไม่ได้แอคทีฟก็จริงแต่ไม่ได้ว่ายน้ำเร็วมากเพราะว่าดอร์ซฟินกับแอนอฟินค่อนไปอยู่ทางด้านท้ายคือ ถ้าจะแอคทีฟก็คือจะพุ่งตัวเข้าไปจับเหยื่อเป็น ambush predator นั่นแหละถึงจะมีการเคลื่อนที่ได้เร็วแต่ปกติว่ายน้ำเนี่ยไม่ได้เร็วมากนะคะคอร์ดฟินจะมีฟินเบรยอยู่ประมาณ13ก้านนะคะตรงครีบหางคาแรคเตอร์ Character, ลักษณะภายนอกทั้งมอร์โฟโลจีพฤติกรรมอะไรพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตบริเวณผิวน้ำเป็นหลัก ยังไม่หมดนะลักษณะก็คือว่าที่สําคัญก็คือว่าในเรื่องของปากของมันนี่แหละที่ยื่นออกมาเป็นเหมือนเข็มเขาพบว่า lower lobe ก็คือขานไก่ล่างเออไม่ใช่สิอันนี้อะไรนะอ่ะ c o d o p ฟ i n ค่ะขอโทษขอโทษเขาบอกในพวกที่ primitive สมาชิกที่ primitive lower lobe ของ c o d o p ฟ i n codophin นะครีบหางมี upper lobe lower lobe lower lobe เนี่ยจะยาวยืนออกมา มากกว่า upper l o ในพวกที่มีวิทนาการต่ําสมาชิกใน order นี้ที่วิทนาการต่ําจะมี lower l o ลบที่ยาวนะคะอันนี้คือข้อสังเกตภายใน order นี้ว่ากลุ่มไหน advanced กลุ่มไหน primitive ลักษณะแรกก็คือให้ดูที่โลบล่างของ c อ r d โดฟิ fin นะคะแล้วก็ลักษณะที่เป็นลักษณะเกี่ยวกับปาก ลักษณะเกี่ยวกับปากเขาบอกว่ามี tendency for elongation ของขากรรไกรล,ล่างหรือทั้งขานไกรบนและขากรรไกรล,ล่างเป็นยังไงเขาบอกว่าไอ้ขากรรไกรมันจะมีการยืดออกมาเนี่ยนะคะในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตในสมาชิกกลุ่มนี้ทั้งหมดนะคะช่วงใดของช่วงหนึ่งของชีวิตจะต้องมีการยืดของขานไกรออกมาแน่นอนนะคะ,ะสำหรับ การยื่นของขากรไก่เนี่ยในสำหรับในนิดเด e f ฟิชซึ่ง n ิดเด e f ฟิชก็คือปลากระทุงเหวจะพวกนี้จะกินปลาเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นไอการยื่นของขานไก่ออกมาเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการจับเหยื่อที่เป็นปลาได้ดีแต่สำหรับในพวกซาวรี่ก็คือพวกปลาสันมะหรือในพวกปลาเข็มเนี่ยนะคะ เขาจะเห็นว่าขากรรไกรเมื่อโตแล้วเนี่ยนะคะขากไกลเมื่อโตแล้วเนี่ยนะะขาไกขาไกลจะไม่เท่ากันนะจะไม่เท่ากันมันจะมีอันอันหนึ่งสั้นกว่าอันนึงยาวกว่าแต่ในขณะที่ในน e e เด e f ฟ s h เนี่ยข้างบนกับข้างล่างมันจะยาวเท่ากันในตอนที่เป็นอเดนะคะแต่ตอนที่เป็นอ่อตอนที่เป็นตอนที่เป็น จูเวนไน่พวกเนี้ยจูเวนไนไม่ได้เป็นอดาวหรือเป็นเป็นลาว่าเป็นอะไรพวกเนี้ยขานไก่มันจะไม่เท่ากันแต่พอตอนโตแล้วมันจะมาเท่ากันนะคะในดิเดนฟิชแต่พอในซันมะคือซาลีกับในฮัฟบีคือปลาเข็มเนี่ยตอนเด็กๆก,ก็ไม่เท่ากันขานไกล้ล่างยาวกว่าตอนโตก็ไม่เท่ากันนะคะ ขาไกล่ล่างก็ยังยาวความเหมือนเดิมนะทีนี้เขาบอกว่าการพัฒนานะคะในแต่ละ f ฟมิล y เนี่ยความยาวของขาไก่เนี่ยนะคะมันจะพัฒนาไม่เท่ากันซึ่งไอ้ส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการซึ่งมันถูกกำหนดไว้ในยีนเขาก็เลยเรียกว่ามันเป็นเฮตโรโครนีนะคะเฮตโรโครนีคืออะไรเฮตโรโครนีก็คือ ความแตกต่างกันในเรื่องของโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งแล้วในสมาชิกที่เป็นญาติญาติกันเนี่ยจะมีโครงสร้างเนี้ยที่มันมีการแวรี่กันในระดับความแตกต่างนะคะอันนึงอาจจะมีความแตกต่างขานไกลบนขานไกลล่างมากอันนึงอาจจะมีความแตกต่างขานไกลบนขานไกลล่างที่น้อยนะถึงแม้จะเป็นญาติกันอันนี้จะถูกกำหนดอยู่ในยีนนะอันนี้เขาเรียกว่า h e t e r o ครนี n นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอัดอันนี้คือครูพูดภาพรวมของออเดอร์เบโลนิฟอร์มิสทีนี้เรามาดูสมาชิกแต่ละ family กันเลยนะคะแต่ละ family เอาเริ่มจาก family แรกก็คือ family A a I d r i a ดรียนนิชไท i d ดีนะคะ a I d r i a n i s t ิชไทออันนี้ก็คือพวกมาดากัสนะคะแล้วก็พวก rice fish พวกนี้ rice fish เนี่ยก็คือปลาซิลเข้าสารซึ่ง common name มันจะไปคล้ายๆกับปลาซิลที่อยู่ใน family cyprinidae นะคะแต่อันนี้มันคนละอันกันนะนะคะ,ะปลาพวกนี้จะพบอยู่ในแถวอินเดียทวีปอินเดียนะคะแถว east i n d i east indy ก็คือบริเวณประเทศที่อยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศอินเดียอย่างเช่นบ้านเราพวกนี้ พรุ่งนี้จะเป็นปลาน้ําจืดแล้วก็ปลาน้ํากลอยนะคะมีทั้งปลาน้ําจืดปลาน้ํากลอยเป็นปลาที่เขานิยมเลี้ยงอยู่ในอควาเรียม um, เพราะมันตัวเล็กนะคะทนนะ,ะแล้วก็สืบพันธุ์อะไรได้ง่ายดำรงชีวิตได้ง่ายไม่ค่อยมีปัญหานะคะนิยมเลี้ยงเป็นปลาที่อยู่ในอควาเรียม um. แล้วก็นิยมนํามาใช้ในการศึกษาในห้องแลบเพราะว่าอะไร ศึกษาในห้องแลบเออเดี๋ยวก่อนศึกษาในห้องแลบนี้ศึกษาด้านไหนบ้างศึกษาด้านเจเนติกส์ด้านเอมบริโอนะคะดูการพัฒนาของตัวอ่อนหรือว่าการปรับตัวทางด้านฟิสิโอโลจีเหตุผลที่เลือกพวกนี้มาใช้ในการศึกษาในห้องแลบเพราะว่าหนึ่งเลี้ยงง่ายค่ะ easy to rearing in captivity คือเอามาเลี้ยงในตู้เลี้ยงง่าย นะ,ะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็มี high reproductive rate นั่นหมายความว่ามีการสืบพันธุ์มีลูกหลานได้ง่ายลูกหลานได้เยอะจำนวนมากอัตราการรอดสูงอันนี้เขาก็เลยนิยมนี่คือหน้าตาของ rice fish นะคะอย่างเช่น Japanese rice fish ก็คือเป็นปลาซิวข้าวสารตัวนี้จะเด่นมากในการที่นำมาใช้ในการทด,ทดลองในห้องแลบนะคะซึ่งมันเป็นพันธุ์ที่พบที่ ประเทศญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นมันก็จะเป็นประเทศที่อยู่ทางด้านตะวันออกของทวีปอินเดียไม่ใช่ทวีปสิเอ,อบริเวณด้านตะวันออกของอินเดียนะคะอันนี้ก็คือเขาจะเรียกบางทีเขาจะเรียกวพวกนี้ว่าออไรเซีสค่อนข้างดังเลยนะคะเป็นปลาที่คุณจะเห็นว่าเออลำตัวทางด้านดอเซลเนี่ยมันจะค่อนข้างตัดตรงแล้วท้องมันจะให้ห้อย ซึ่งรูปแบบการดีไซน์นะคะให้ลําตัวด้านบนตัดตรงเลยคือปานอื่นอะ่ะด้านบนจะโค้งใช่ไหมคะแต่อันนี้ตัดตรงเลยแล้วค่อยมาห้อยที่ท้องคือเป็นการปรับตัวดีไซน์รูปร่างให้เหมาะกับการดำรงชีวิตบริเวณผิวน้ำนะคะแล้วก็ปากก็จะเป็นเทอร์มินอลนะเทอร์มินอลค่อนมาทาง superior นิดหน่อย จะเห็นว่าดอสโซฟิน so ค่อนมาอยู่ทางด้านท้ายของลำตัวเห็นไหมคะแล้วก็แอนโนฟินค่อนข้างยาวการที่ดอสโซฟิน so กับแอนโนฟินค่อนมาทางด้านท้ายลำตัวเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าปลาพวกเนี้ยว่ายน้าไม่เร็วนะคะแต่ตาโตอันนี้ก็แสดงว่ายังไงมันก็ยังเป็นพรีเดเตอร์อยู่นะคะมีอะไรอีกไหมอ่ะต่อมาค่ะ ตัวนี้อาจจะเริ่มรู้จักกันดีก็คือ flying fish ก็คือปลาบินนะคะปลาบินอยู่ใน family e x o c e t i d a ปลาบินเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่ทำให้เราเรียกมันว่าปลาบินก็คือการที่มันกระโดดขึ้นมาเหนือผิวน้ำนะคะเดี๋ยวมาดูว่าการที่มันกระโดดเหนือผิวน้ำเพื่อประโยชน์ในเรื่องอะไรอ่ะเขาบอกว่าในช่วงที่เป็นอ d าว นะคะ flying fish สังเกตดีๆตอนที่เป็น adult ก็คือที่เราเห็นปกติเนี่ยส่วนที่เป็น snail คือส่วนที่เป็นจมูกล่วนี้นะคะมันจะทู่นะไม่ได้มีอะไรยื่นนะคะจมูกส่วน snail ก็จะจะทู่หน่อยปากขนาดเล็กแต่ตอนที่เป็น juvenile ไม่ได้เป็นแบบนี้นะะ j u v e n i เนี่ยมันจะแสดงถึงลักษณะซึ่งเป็นลักษณะของประจำออเดอร์ อันนั้นก็คือว่าในตอนที่เป็นจูเวนไนขานไกล,ล่างยาวค่ะนะขานไกลบนเนี่ยสั้นกว่าแต่ขานไกล,ล่างนี่ยาวแน่นอนแล้วพอมันโตขึ้นขานไกล,ล่างที่ยืนออกมาก็จะค่อยค่อยหดจนมาเท่ากับขากันไก่บนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือให้เห็นว่า ลักษณะประจำออเดอร์ก็คือการที่จะต้องมีขานไกลใดขานไกหนึ่งเนี่ยนะคะมันต้องยื่นออกมาแน่ๆอาจจะยื่นแค่ขานไกล,ล่างหรืออาจจะยื่นทั้งข้างบนข้างล่างซึ่งถ้าดูในระยะอดดาวเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าน,นี่คือลักษณะประจำออเดอร์แต่พอมาดูในระยะที่เป็นจูเวนไนเห็นไหมคะในปลาบินเนี่ยตอนที่เป็นจูเวนไนขานไกล,ล่างยื่นขานไกบนเนี่ยสั้นแล้วพอโตมันก็ขานไกล,ล่างก็หดจนกระทั่งมาเท่ากับ ขานไก่บุญแล้วก็เป็นสนเนลที่ทู่ตอนที่เป็นอดลัลทีนี้ลักษณะอะไรที่เด่นนอกจากไอ้ไอ้ส่วนที่มันมีตอนเด็กตอนจูบันนายมันยื่นยาวขานไก่ออกมากเนี่ยก็คือมีในเรื่องของคล้ายๆปีโครงสร้างคล้ายๆปีซึ่งโครงสร้างที่คล้ายๆปีเนี่ยก็คือเป็กจรฟินที่มันยาวแล้วก็แผ่ออกมาเป็นลักษณะเหมือนปีน,นะคะ ซึ่งทำไมครูเขียนว่ามันเป็นวิงไลท์เบกเตอร์ฟินแอนด์ออเพลวิกฟินมันอาจจะใหญ่แล้วก็ยาวนะคะแล้วก็แผ่ออกมาเหมือนปีกในส่วนที่เป็นเบกเตอร์ฟินอย่างเดียวก็ได้หรือจะทั้งเบกเตอร์ฟินแล้วก็ส่วนที่เป็นเพลวิกฟินขยายขนาดออกมาเป็นเหมือนปีกก็ได้นะฮะซึ่งไอโครงสร้างพวกนี้มันพัฒนาเพื่ออะไรช่วยในเรื่องเวลาที่จะกระโดดขึ้นจากผิวน้ำนะคะหรือว่าใช้ในการร่อน เหนือผิวน้ำนะทีนี้โครงสร้างอะไรอีกที่มันพิเศษออกมาก็คือคอโดฟินจำได้ไหมครูบอกว่าในออเดอร์ลักษณะประจำออเดอร์เขาบอกว่าในกลุ่มที่ p r i m i t i ล lower lower low ของคอโดฟินมันจะยาวกว่า upper l ow. นะคะอันนี้ก็ลักษณะนั้นก็จะพบในตัวนี้ก็คือ ในในกลุ่มพวกไฟน์ฟิก็เขาบอกว่าโลเวอร์โลบของคอร์ดฟินมักจะยาวกว่าซึ่งอาการที่โลเวอร์โลบของคอร์ดลฟินมันยาวกว่าเนี่ยมันใช้ทำอะไรนะฮะใช้ทำอะไรมันจะใช้เป็น s c ส g o ิงออแกนส l i n g ก็คือ s c ส l i n g คือเป็นการแจวอะมันจะเหมือนใช้โลเวอร์โลบช่วยในการแจวการพายนะคะหรือว่าช่วยในการเร่ง ความเร็วในแล้วในช่วงที่จะเทคออฟก็คือการจะแบบเทคออฟก็จะขึ้นเวลาที่จะบินนะคะที่จะบินขึ้นเนี่ยมันจะต้องใช้ความเร็วนะในการที่จะเทคออฟก็เนี่ยการทำงานของโลว์เวร์โหลดของคอร์ดฟินจะช่วยหรือว่าช่วยยืดระยะทางในการที่มันจะบินหรือการร่อนนะฮะไอตรงส่วนที่เป็นโลว์เวิร์โหลดที่ยาวนี่ก็จะช่วยทีนี้ไอการที่มันมี ทั้งแบคทีรฟินที่ขนาดใหญ่โลเว์โลของคอโดฟินนะคะที่ยาวมันจะทำให้ปลา f l y ย n g f ฟิชเนี่ยสามารถที่จะบินกระโดดร่อนไปได้เป็นระยะทางที่ไกลนะคะด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือแน่นอนมันไม่ได้ร่อนไปเป็นกิโลเมตรแต่เขาเทียบว่าในช่วงสมมติมันร่อนระยะ200เมตร ความเร็วเท่าไหร่ก็มาคำนวณว่าเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่มันไม่ได้ล่อนนานไปชั่วโมงหรือไม่ได้ล่อนนานเป็น90กิโลเมตรมันประมาณแบบหลักร้อยเมตรนะคะล่อนฟิวเป็นหลักร้อยเมตรอันนี้ก็จัดว่าไกลละนะคะทีนี้ทาไมมันต้องกระโดดขึ้นมาเหนือผิวน้ําทําไมไม่อยู่ในน้านะคะมันประโยชน์เพื่ออะไรประโยชน์หลักๆก็คือหนีผู้ล่า คือมันว่ายน้ําเนี่ยบอกได้เลยผู้ล่าต้องว่ายน้ําเร็วกว่ามันแน่นอนเพราะมันด้วยโครงสร้างเห็นไหมคะฟินอยู่ค่อนไปทางท้ายลำตัวมันไม่มีทางที่จะว่ายน้ําเร็วได้มากกว่าพรีเดเตอร์เพราะฉะนั้นทํายังไงหนีไม่ได้แล้วอยู่ในน้านี่คือหนีไม่ทันแน่นอนกระโดดขึ้นมาเลยผู้ล่าก็ตมตามอยู่ก็งงหายไปไหนเนี่ยอ่าอันนี้คือเป็นการที่จะหนีผู้ล่านะคะสิ่งที่มันกินมันกินอะไรเป็นอาหาร มันจะกินซูแพล่งตน้นนะคะซูแพล่งต้นไปจนถึงพวกรวมพวกมแมลงอะไรพวกนี้ก็ได้นะเป็นเท r r e เรสเทียลอินเ็กก็ได้แต่หลักๆจะเป็นซูแพล่งตน้นนะคะกินพวกซูแพล่งต้นเป็นอาหารอะ่ะเรามาดูหน้าตาดีกว่าพูดมันตั้งนานนี่คือหน้าตาของฟล y i n ์ฟิชนะคะฟลาย์ฟิชคุณจะเห็นว่าอันนี้เป็นอดาวละรู้ได้ยังไงเพราะว่าขานไกลบนขานไกลล่างเท่ากัน ปีกที่ใหญ่คุณจะเห็นไหมคะปีกที่ใหญ่นี่ก็คือส่วนที่เป็น p e c t o r ฟ l f ที่ขยายขนาดใหญ่แล้วก็ยาวช่วยในการบินหรือการร่อนนะคะลาตัวเรียวยาวก็จะเห็นว่าดอ r s a l fin ค่อมมาทางด้านท้ายลําตัวหางเป็นฟอกก็จริงแอบเห็นไหมคะหางส่วนที่เป็น lower lobe ยื่นยาวกว่าส่วนที่เป็น upper lobe อันนี้ก็คือช่วยในการแจวหรือเร่งความเร็วเวลาที่จะ take off นะคะ อันนี้คือ flying fish แล้วก็คือนี่คือเวลาที่มันกระโดดนะคะจากผิวน้ำแล้วก็ร่อนไปบริเวณเหนือผิวน้ำเพื่อนหนีผู้ล่าเห็นไหมคะมันก็จะกลางส่วนที่เป็น pectoral fin รวมถึงบางครั้งอาจจะกลางในส่วนที่เป็น pelvic fin ช่วยด้วยนะคะทีนี้ตรงนี้ครูเขียนไว้ว่าเอ e Tobico Sushi หมายความว่าอะไรนะคะก็คือเขาบอกว่า ในประเทศญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นเขาจะเอาไข่ของ flying fish เนี่ยไปทำซูชินะฮะก็เอาไข่ของ flying fish ไปทำซูชิตัวไข่นะฮะของปลา flying fish เนี่ยจะเป็นไข่เม็ดเล็กๆสีส้มนะฮะที่ไปวางอยู่บนข้าวแล้วก็เรียกอันนี้ว่าเป็นซูชิเนี่ย สำหรับไข่ของ flying fish ที่เอาไปทำซูชิเขาจะเรียกไข่นั้นว่า tobiko เพราะฉะนั้นถ้าซูชิน้นมันจะมีคำอญญ๋อบรรยายนั้น tobiko ก็แสดงว่าอาไข่ที่อยู่บนซูชินั้นนะ่ะนะคะเป็นไข่ของ flying fish นะอ่าต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาที่เราน่าจะรู้จักกันดีนะคะ family hemiramphidi ในมีแรมฟิดีสมาชิกก็คือ half b e half b e ก็คือ b e ก็คือจะงอยจะงอยปากนะคะจะงอยปากของนกอะ่ะ half ก็คือแค่ครึ่งเดียวนั่นหมายความว่าจะงอยปากเนี้ยมันไม่ได้ยาวทั้งข้างบนข้างล่างมันยาวแค่ครึ่งเดียวก็คือด้านล่างยาวด้านบนสั้นเขาเลยเรียกว่า half b e ก็คือปลาเข็มบ้านเรานั่นเองมีประมาณ61ชนิดนะคะลักษณะดเด่นของปลาใน f ฟ m i l y นี้ก็คือ lower l o b ลว์โลว์โล o โลว์จอที่อีลองเกตก็คือขานไก่ล่างที่ยื่นยาวออกไปนะคะทีนี้ขานไก่ล่างที่ยื่นยาวมันเอาไว้ทําอะไรนะคะเอาไว้ช่วยโกยอาหารก็คือช่วยโกยช่วยช้อนนะคะอาหารในที่นี้ก็คือสลายสีกลา s s หญ้า,าทะเ,เลพวกนี้นะคะที่ลอยๆอยอยู่เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยอาหารหลัก อาหารหลักไม่ใช่ทะเลเอ,อไมะอาหารหลักไม่ใช่พืชขอโทษอาหารหลักไม่ใช่พืชนะถ้าเป็น half beak ที่อยู่ในทะเลจะกินสหลหายเพราะว่ามันจะใช้โลวจ r เนี่ยโกยขวาดช้อนนะคะเอาไอ้พวกสาหร่ายหญ้าทะเลเนี่ยเข้ามาในปากนะพวกนี้ half beak บางชนิดเนี่ยจะมีการขยายขนาดของเ e c t o r a l f i ด้วยเพื่อช่วยในการ ลอง g ก e l ์ลีฟลีฟนี่คือการกระโดดนะคะก็คือมี pectoral er fin เพื่อช่วยในการที่บางครั้งปลาเข็มก็สามารถที่จะกระโดดขึ้นมาเหนือผิวน้ำได้นะคะเป็นจัมเปอร์เหมือนกันนะไม่ใช่เป็น flying fish ที่เป็นจัมเปอร์ตัวเดียวไม่ใช่พวกนี้สามารถที่จะกระโดดขึ้นมาเหนือผิวน้ำได้นะคะในบางครั้งแล้วก็ lower lobe ของคอร์ดอลฟินก็ยังยาวกว่า upper lobe ยังคงพบลักษณะนี้ในปลาเข็ม พวกนี้นะคะหลักๆจะเป็น herbivore ค่ะอย่างที่ครูบอกกินพวกเอ่อสลายนะคะไฟโตแพงต้อนแล้วก็หญ้าทะเลนะคะพวกนี้จะเป็น herbivore เป็นหลักแต่ว่าไอ้ที่เอ่อ herbivore เป็นหลักคือพวกที่เป็นมารีนนะคะที่เราเอเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นปลาเข็มเราจะคุ้นกับปลาเข็มในน้าจืดแต่ถ้าปลาเข็มในทะเลเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็น herbivore แต่ถ้าเป็น freshwater species เห็นไหมฮะ เราจะคุ้นกับการที่มันเนี่ยกินพวกพวกอินเสกแมลงเป็นอาหารก็คืออินเสกที่ตกมาบริเวณพื้นผิวน้ำนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกที่อยู่ในทะเลเขาจะกินพวกหญ้าทะเลสาหลายไฟโตแพลงต้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันไม่ใช่ภาพรวมของปลาเข็มในแฟมิลีน่นี้เป็นส่วนน้อยของปลาเข็มในแฟมิลีน่นี้ที่จะมีลักษณะการกินแมลงเป็นหลักนะคะ พวกนี้จะไม่มี true stomach นะคะก,ก็คือด้วยความที่ครูบอกแล้วสมาชิกส่วนใหญ่ใน family hemiramphidi อยู่ในทะเลและกินพืชเป็นหลักเพราะฉะนั้นกระเพาะอาหารไม่ใช่สิ่งสำคัญนะคะมันก็เลยไม่มี true stomach แต่สิ่งที่มันเขาเรียกว่าสำคัญก็คือโครงสร้างที่จะช่วยในการบดนะไอ้พวกสลายเนี้ยให้มันเป็นส่วนเล็กๆ นั่นก็คือโครงสร้างก็คือฟานิงเจี้ยทีชนั่นเองฟานิงเจี้มิลฟานิงเจีมิลคือเหมือนกังหันมงล้อก็คือ,อตรงส่วนที่เป็นฟานิงเจี้ยทีชนั่นแหละนะคะมันจะเน้นในเรื่องฟานิงเจี้ยทีชเน้นในเรื่องของลำไส้มากกว่าถ้ามันเป็นพวกที่เป็น herbivore นะคะ เรามาดูหน้าตาดีกว่าอันนี้คือเราน่าจะคุ้นเคยเห็นไหมคะทำไมมันชื่อ half beak นะฮะปลาเข็มปลากระตุงเหีวแม่ไม้ปลาตับเต่าจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะ hemiramphid พวกนี้ half beak ก็เพราะว่าขากรรไกรล่างยื่นยาวเห็นไหมฮะขากไกรบนสั้นและ a d d e าก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะส่วนที่เป็น dorsal so fin con มาทางด้านท้ายลำตัวนะคะแล้วก็ลำตัวเป็นสีเงินนะ ตัวเล็กหลบล่างของของคอโดฟินเป็นไงฮะยังยาวกว่าหลบบนอันนี้ช่วยในเรื่องของการกระโดดนะฮะ,ะต่อมาก็จะเป็น Family b เ l โลนิดีอันนี้คือเป็น Family ของปลากระทุงเหวค่ะปลากระทุงเหวนะปลากระทุงเหวชื่อภาษาอังกฤษก็คือมีทั้ง Ne ด d l e ล i ิชก็คือปลาปลาที่ปากมัน มันแหลมทั้งข้างบนข้างล่างเป็นเหมือน needle นะคะ needlefish l o n g t o ก็ได้หรือจะเรียกกาฟิชไม่ใช่กาเฉยนะกาฟิชนะคะก็จะหมายถึงตัวนี้เหมือนกันก็คือกลุ่มกระทุงเหวสสำหรับลักษณะประจำ family belonidi ก็คือว่าขากันไกเนี่ยทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่าง extremely pointed นะคะก็คือว่ามันยาวทั้งขานไกลบนและยาวทั้งขานไกล่าง นะแล้วก็ประกบกันประดีนะคะตรงบริวเวณฐานไกลบนและล่างที่ยื่นยาวมาก็จะมีฟันที่แหละมะคมจํานวนมากอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ฟันที่แหละมะคมที่อยู่บนบริวเวณจอเนี่ยทั้งอัปเปอร์แล้วก็โลว์จอก็ช่วยในการจับยึดเหยื่อที่เป็นเนื้อสัตว์ก็คือพวกนี้จะเป็นพวกกินปลานะคะลำตัวเรียวยาวค่ะอ l o n g a t e บ body ขานไกล ยาวนะคะยืนยาวแล้วก็มีฟันที่แหลมนะคะที่กูบอกไปแล้วเขาบอกว่าในช่วงที่เป็นจูเวนไนนี่คือระยะที่เป็นอดเนะตอนที่เป็นจูเวนไนนะคะโลว์จอจะยาวกว่าอีกก็คือปัจจุบันเนี่ยมันยาวเท่ากันแต่ตอนที่เป็นจูเวนไนเนี่ยไอ้ที่ยาวอยู่แล้วเนี่ยโลว์จอเนี่ยก็จะยื่นไปอีกนะคะยาวสุดๆไปเลยนะแล้วตอนหลังเลเตอร์แคชอัพก็คือหลังๆค่อยหดมาให้ยาวเท่ากัน แต่ก็ยังยาวอยู่นะพวกนี้จะมีการกระโดดขึ้นมาเหนือผิวน้ำเป็นช่วงๆนะคะกระโดดขึ้นมาเหนือผิวน้ำเป็นช่วงๆเป็นระยะสั้นๆกระโดดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ปลาบินไม่ใช่แค่ปลาเข็มกระทงเหวก็สามารถกระโดดขึ้นมาเหนือผิวน้ำได้ในระยะสั้นๆน,น,นะคะพวกนี้เป็นปลาผิวน้ำ pelagic fish แล้วก็เป็นปลาที่มีการแบบเร่งสปีดได้นะคะเร่งสปีดได้เวลาที่มันจะจับเหยื่อมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงนะคะ schooling อยู่กันเป็นฝูงกินพวกปลาขนาดเล็กเป็นอาหารนะคะอันนี้ก็คือปลากระทุงเหวอ่ะใกล้ละนะคะเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเอาให้หมดเดี๋ยวเอาให้หมดสันมะนะคะสำหรับ ถัดไปนะ family bellonid ไปแล้วต่อมา family s c o m b e r o s s c i d e s นะคะก็คือพวกซาวรี่ก็คือปลาซันมะซันมะนะคะไม่ใช่ซาบะนะซันมะนะคะซันมะซันมะนี่ก็จะมีลำตัวที่เรียวยาวนะคะแล้วก็เรียวยาวแล้วก็แหลมนะคะแล้วหัวแหลมท้ายประมาณนี้แล้วก็มีขันไก่ที่ยาวมีฟัน ที่แหลมบริเวณขากรนไกรนะคะขากรรไกรที่ยาวเนี่ยยาวไม่เท่ากันนะเอ้ยาวเท่ากันไหมย,ยาวเออยาวทั้งคู่ขอโทษขานไกรที่ยื่นยาวทั้งคู่นะคะแล้วก็มีฟันที่แหลมคมพวกนี้กินปลาเป็นอาหารเพราะว่าขันไกรที่ยาวนี้ก็มีฟันที่แหลมนั่นแหละก็เลยบ่งบอกได้ว่าเออมันต้องกินเนื้อสัตว์ก็คือน่าจะเป็นกินปลาที่ตัวเล็กๆก,ก,กว่าเป็นอาหาร พวกนี้อยู่เป็นฝูงนะคะ schooling อยู่กันเป็นฝูงก็เป็นปลาผิวน้ำแล้วก็มีการเร่งความเร็วได้ในซาวรี่เนี่ยจะมีความพิเศษก็คือว่ามันจะมีฟิลเลตอยู่5ถึง7อันนะคะอยู่ทางด้านท้ายของดอซอฟ,ฟินและก็แอนโนฟินซึ่งอันนี้มันจะแตกต่างจากทั้งปลาเข็มแล้วก็ในไอ้อนันนี้ค่ะปลาเข็มแตกต่างทั้งในปลาเข็มแล้วก็ปลากระทุงเหว ตรงที่มีฟิลเลตเนี่ยแหละค่ะ,ะหลังจากนั้นนะคะซึ่งการมีฟิลเลตเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการว่ายน้ําให้เร็วขึ้นมากกว่าญาติิของมันนะคะ,ะซึ่งไอ้การมีฟิลเลตมันก็จะคล้ายในพวกปลาทูน่านะคะมีพฤติกรรมการกระโดดลิปปิ้งคือการกระโดดนะคะมีพฤติกรรมการกระโดดขึ้นเหนือผิวน้ําเหมือนกับญาติของมันแล้วก็เหยื่อ มันก็กลายเป็นเหยื่อของผู้ล่าที่ขนาดใหญ่กว่ามีปลาอะไรบ้างที่ชอบกินซลลี่เป็นอาหารก็คือทูน่าหรือสวอตฟิชนะคะนี่ก็คือปลาสันมะเห็นว่าขานไกลบนขานไกลล่างยืดยาวเหมือนกันแล้วก็มีฟันที่ขานไกลบนขานไกลล่างก็กินพวกปลาขนาดเล็กเป็นอาหารลาตัวเรียวยาวนะคะแต่ครีบส่วนต่างๆจะค่อนข้างเล็กคุณจะเห็นว่าหมายเลขสามเนี่ยก็คือเขาให้ดูการมีฟิลเลตเห็นไหมฮะที่เป็นแบบ หลมแหลมสัมเหลีหลมเล็กๆแหลมแหลมเนี่ยนะคะฟิลเลตอยู่ด้านท้ายของดอสซฟินและฟิลเลตอยู่ด้านท้ายของแอนโนฟินเนี่ยทั้งคู่เลยนะคะการมีฟิลเลตมันจะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่ยังไงเขาบอกฟิลเลตนี้มันจะขูบได้กลางได้เวลามันต้องการเบรกมันจะกลางฟิลเลตหมดทุกอันทั้งด้านบนด้านล่างแต่ถ้ามันต้องการให้ว่ายน้ําเร็วมันจะขุบฟิลเลตนะคะตรงตำแหน่งที่มีฟิลเลตอยู่เขาจะมีร่อง เป็นกรูฟเวลาที่มันอยากว่ายน้ําเร็วฟิลเลตนี่ก็จะหุบเข้าไปนะคะอยู่ในร่องแล้วก็เรียบสมูทเลยไม่ได้มีส่วนที่ยื่นออกมาจากผิวลําตัวเลยเพราะว่ามันมีกรูฟที่จะรองรับฟิลเลตพวกนี้นะคะการมีฟิลเลตพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการว่ายน้ําให้เร็วหรือใช้ในการเบรกนะคะให้แบบแม่นยำนะ,ะซึ่งจะพบได้ในในปราชูน่านะคะ อันนี้ก็คือปลาซันมะที่เรากินกันเห็นไหมคะพวกนี้เนี่ยเขาก็จะกินกันในช่วงที่มันจะมีฤดูนะฤดูที่กินซันมะครูจําได้มันจะเป็นช่วงช่วงช่วงก่อนเข้าหน้าหนาวอะนะคะใบไม้ผลิเอ้ไม่ใช่สิใบไม้ร่วงนะคะช่วงใบไม้ร่วงก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวซันมะจะเยอะก็จะซื้อกันมาแบบเป็นกระติกแล้วมีเป็นร้อยๆตัวก็มาย่างนะคะแล้วก็กินเนื้อมันจะค่อนข้างละเอียดนะคะ แล้วก็ราคาไม่แพงนะเขาก็นิยมกินกันอันนี้คือซันมะนะคะต้องเข้าใจว่าซันมะไม่ใช่ทูน่านะฮะไม่ใช่สบะนะคนละตัวกันเห็นไหมอยู่กันคนละกลุ่มทูน่ายังไม่นู่นนะอีกไกลเลยนะคะสไลด์11นุ่นแหละอีกนานกว่าจะถึงมันไม่ใช่ญาติกันนะอ่าโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อสำหรับออเดอร์ถัดไปนะที่คุณจะพูดถึงก็คือออเดอร์ไซปรินอนทิฟอร์มิส จะเห็นว่าคำว่าไซพรโนอ d o นติฟอร์มิสมันจะคล้ายๆกับอะไรคะไซพรีนิฟอร์มิสที่เราเคยเรียนกันมาแต่มันไม่เหมือนกันแต่มันคล้ายกันแต่มันก็มีความต่างกันอยู่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวครูจะมาชี้ให้ดูว่าทำไมมันถึงเป็นไซพรโนอ d o นติฟอร์มิสแล้วมันต่างกับไซพรโน i ไซพรีนิฟอร์มิสยังไงนะคะไซพรีนิไซพรีนิฟอร์มิสเขาจะเรียกว่า มินโนใช่ไหมปลามินโนนะคะพวกนี้ก็จะถูกเรียก common name ว่า Top m i n นโนสไซปร m โน n o ร์มิสม m i โนไ o p ร i โนดอนทีฟอร์มิสท็อปมินนะ,ะ, is, is, os, นะ,ะอันนี้คือทั้งชื่อของออเดอร์แล้วก็ทั้งชื่อของ common name ที่มันคล้องกันไปนะคะมีสมาชิกอยู่ประมาณ670ชนิดเป็นส่วนใหญ่เป็นปลาน้ำจืดค่ะไอ้ที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้เห็นไหมเป็นปลาทะเล กับทั้งนั้นเลยอันนี้จะเริ่มเป็นปลานนําจืดนะคะส่วนใหญ่สมาชิกในออเดอร์นี้เป็นปลาน้ําจืดแล้วก็จะพบในแหล่งน้ําจืดไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําจืดในเขตร้อนแหล่งน้ําจืดในเขตอบอุ่นนะคะเขาบอกมันเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่เอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมในที่นี้คือแบบสุดๆไปเลยสุดขอบไปเลยในเรื่องของอะไรบ้างในเรื่องของความเค็ม เค็มสุดๆไปเลยมันก็อยู่ได้ออกซิเจนต่ำมากๆน้อยมากๆเป็นปลาตัวอื่นตายไปละพวกนี้ก็อยู่ได้นะคะคือเป็นปลาที่ทนมีไฮทอร์เรนซ์คือทนมากต่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเค็มหรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของออกซิเจนนะคะปลาพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่มีขนาดเล็กนั่นก็คือความยาวลําตัวส่วนใหญ่มักจะน้อยกว่า15เซนติเมตรขานีบบนนะคะ ขานไกบนเนี่ยพื้นที่ของขานไกลบนจะเป็นพรีแม็กซิล่าเกือบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าเริ่มเห็นแนวโน้มละว,ว่าขานไกลบนพอพวกปลาที่วิทยาการสูงมันจะถูกครอบครองไปด้วยกระดูกส่วนพรีแม็กซิล่าเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มที่วิทยาการต่ําขานไกบนจะถูกครอบครองด้วยกระดูกอะไรคะ มักซิลลาซะส่วนใหญ่ในขณะที่วิทยาการสูงก็จะกลายเป็นพีแม็กซิล่านะคะที่มีความสำคัญทีนี้ปลาในออเดอร์ไซปรีไซปรินอนติฟอร์มิสเนี่ยลักษณะที่มันพิเศษนะคะตามชื่อของออเดอร์ไซปรินดอนติฟอร์มิสคุณต้องโฟกัสคำว่าโอดอนโอดอนแปลว่าฟันนะฮะโอดอนแปลว่าฟัน ไซปรโนไซก็มาจากไซปรินิก็คือหน้าตาท่าทางรูปร่างคล้ายไซปรินิแต่มีฟันค่ะซึ่งอันนี้คือข้อแตกต่างไซอไซปรนิ Cy uh, ic, พวกไซปรินิขานไก่นะคะขากันไกลนะจอทั้งหลายจะไม่มีฟันจำได้ไหมฮะแต่ถ้าพวกนี้นะคะจะมีฟันขนาดเล็กที่ขานไก่เลยเป็นที่มาของคำว่า เป็นที่มาของชื่อ order c y p r i n o d o n ิฟ f o r m ิ s เพราะว่าฟันเล็กๆบนขานไก่ก็คือ cyprinodon นะคะเวลาแปลเป็นเป็นรากศัพท์ก็คือไซ p r i n o ดอนนั่นหมายความว่าเป็นทูตขาบก็คือเป็นปลาคาบที่มีฟันซึ่งปลาคาบปกติเขาจะไม่มีฟันบนขานไก่แต่อันเนี้ยหน้าตาเหมือนปลาคาบก็คือพวกไซิริดแต่มีฟันบนขากรรไกร นะคะซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่ทำให้แยกระหว่างมินโนปกติกับท็อปมินโนนะคะมินโนปกติก็คือ Family c ไซปรินิดีหรือพวกไซปรินิดซึ่งเป็นทรูมินโนนะคะแต่ท็อปมินโนนี่ก็คือเป็นพวกที่อยู่ในออเดอร์ไซปรินูดอนติฟอร์มิสนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างที่สำคัญคือการมีฟันบนขากันไกรนะคะอ่ะทีนี้ ลักษณะนะคะมีลักษณะอะไรอีกที่เป็นลักษณะของปลาในออเดอร์นี้ก็คือส่วนใหญ่เลยนะคะหลายชนิดเลย pelvic fin จะหายไปนะคะซึ่ง pelvic fin ถ้าในชนิดที่มีเขาก็จะมีอยู่ในตำแหน่งที่เป็น abdominal คืออยู่มากลางลำตัวคล้ายๆกันในไซปริดนะคะแต่ว่าในหลายชนิดละที่ pelvic fin เนี้ยจะหายไป s p i n u soft ray ที่อยู่ตามฟินต่างๆในกลุ่มนี้ จะมีความพิเศษคือมันจะหายไปจากที่เราดูดูมามันจะเริ่มมีใช่ไหมฮะกลุ่มนี้เขาไม่เอาอ่ะเขาไม่ชอบลักษณะนี้มันก็หายไปเกรดเป็นเกรดแบบไซโคอย์นะคะคอโดฟินก็ซิเมทริคอล l ก็คือเป็นโฮโมนะคะโฮโมเซอร์คิลแล้วหางส่วนใหญ่มักจะเป็น b ราวเดตก็คือกลมๆนะคะกลมๆซึ่งถ้าเป็นในไซพริดทางเป็นไงคะหางจะเป็นฟอร์เห็นไหมมันจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยเราต้องแบบ สังเกตอาจจะเอารูปมาเทียบเลยก็ได้เราก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันอยู่นะนะคะทีนี้รูปร่างของปลาพวกนี้เนี่ยมันก็จะตามแหล่งที่อยู่อาศัยของมันพวกนี้มันจะอยู่อาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำค่ะเป็นพวกอาศัยอยู่ผิวน้ําเพราะฉะนั้นรูปร่างก็จะปรับให้เหมาะสมกับการดํำรงชีวิตอยู่บริเวณผิวน้ําพวกนี้เนี่ยจะเป็น Surface สวิมเมอร์พวกที่ชอบว่ายน้ําอยู่บริเวณผิวน้ําอาหารการกิน ไซปรินิดชอบเป็นเฮอร์บิวอ์นะคะไซปรินิดเขาจะเป็นเฮอร์บิวอ์แต่พวกนี้ด้วยความที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ็กซ์ตรีมนะคะความเค็มอาจจะมากออกซิเจนต่ำมันจะต้องเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นจะมาเลือกกินเนี่ยไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเป็นอมนิวอ์นี่คือมีอะไรกินหมดไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์เป็น อะไรก็ได้ที่มันจะทําให้ได้สารอาหารกินหมดนะคะเป็นอมนิวอว์ส่วนใหญ่จะถามว่ามันมีบางชนิดไหมที่เป็นอินเซกติวอร์คือกินแมลงก็มีบางชนิดสามารถที่จะกินพวกแบคที ria เป็นอาหารไซยาโนแบคที ria ย่อยได้ก็มีนะคะคือมันจะเป็นการปรับตัวที่ย่อยๆออกไปในแต่ละชนิดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นอมนิวอ์ พวกนี้นะคะจะมี well-developed lateral line พอนั่นหมายความว่ามันจะมี lateral line ที่พัฒนาดีบริเวณไหนคะบริเวณ upper surface ของส่วนหัวนั่นหมายความว่า lateral line อ่ะปกติมันจะอยู่ที่ข้างลำตัวสำหรับในกลุ่มนี้พิเศษคือ lateral line ดันมาพัฒนาที่ส่วนหัวแต่ถามที่ตัวมีไหมที่ตัวไม่มีเออมันมีที่ส่วนหัวมันคงจะใช้ในเรื่องของการ sensory นะคะเฉพาะ บริเวณส่วนหัวเนียเน้นนะคะเป็นหลักเพราะว่ายังไงเพราะว่าพวกนี้เนี grading. ่ยเขาต้องการที่จะเซนถึงอะไรที <ına> ่ม <shapes> ันอยู่ใกล้ๆกับส่วนหัวก็คือดีเทกแมลงที่ตกลงมาในน้ำนะคะก็คือเซนสิ่งเซนอะไรที่ตกมาอยู่ใกล้ๆส่วนหัวเราก็จะต้องเอากินเป็นอาหารเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องเซนในเรื่องของเหยื่อนะคะ เน้นมากเป็นพิเศษไม่ได้สนใจว่าน้ํารอบข้างจะสั่นอะไรเงี้ยม่ค่อยสนนะคะสนในเรื่องว่าเหยื่อฉันจะต้องจับเหยื่อให้ได้เพราะฉะนั้นมนเลยมันเน้นพัฒนานแลชั่โลไลาพอที่อยู่บริเวณส่วนหัวมากกว่านะคะส่วนตัวหายไปเลยนะ,ะแล้วก็มีความสามารถในการที่จะปั๊มน้ําที่มีออกซิเจนน้ําบริเวณผิวน้ําที่มีออกซิเจนในปริมาณที่สูงเนะะี่ยค่ะเขาจะไปอยู่ จะไปว่าอยู่ปริมปริมอยู่ใกล้ๆผิวน้ําแล้วก็ปั๊มเอาน้ําที่เพราะว่าน้ําที่ผิวน้ําจะเป็นน้ําที่มีออกซิเจนสูงเขาก็จะปั๊มน้ําที่อยู่บริเวณผิวน้ํำแหละนะคะผ่านเข้าไปในกิ่วนะแล้วก็เขาเรียกว่าเอ็กซ์ t ออกซิเจนออกมาเพื่อน,นํามาใช้ในกระบวนการต่างๆในร่างกายนั่นหมายความว่าแม้แต่น้ําที่มันไม่ได้มีการเคลื่อนไหว ออกซิเจนเนี่ยคือครูต้องบอกก่อนว่าน้ำไหลกับน้ำนิ่งปริมาณออกซิเจนไม่เท่ากันนะคะในน้ำไหลเนี่ยจะมีการกวนของน้ําเพราะฉะนั้นน้ําจะมีการเคลื่อนที่แล้วก็มีการเขาเรียกว่าเหมือนมีมีการขยับนะคะของน้ําน้ําก็จะมีการขยับแล้วก็ออกซิเจนในอากาศก็จะมีการละลายเข้ามาอยู่ในน้ํามากขึ้นในน้ําที่เคลื่อนที่แต่ถ้าน้ํานิ่งเนี่ยน้ำมันออกซิเจนมันจะแยกชั้นออกซิเจนมันจะเยอะที่ผิว นะคะส่วนในบอดี้ของน้ําหรือที่ก้นน้ำออกซิเจนจะต่ําทีนี้ปลาพวกนี้ส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะอยู่ในบึงในแอ่งน้ําเล็กๆซึ่งจะเป็นน้ํานิ่งทีนี้น้ํานิ่งเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่ได้มาอยู่ที่ผิวน้ำในออกซิเจนต่ําพวกนี้ต้องอยู่ให้ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีความสามารถในการที่ปั๊มน้ําที่ไปปั๊มคือมันมันต้องพยายามที่จะปั๊มน้ําที่มีออกซิเจน ที่ไม่ได้มีเยอะมาก,กน,นะคะอยู่ที่ผิวน้ําคือมีเนี่ยเยอะที่สุดแล้วอยู่ที่ผิวน้ําแต่มันก็ยังไม่ได้เยอะเพราะมันมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆเยอะแยะต้องแบ่งกันอีกมันต้องทอํายังไงก็ได้ให้ให้ที่มีอยู่เนี่ยต้องใช้ให้เพียงพอเพราะฉะนั้นความสามารถของมันเนี่ยคือมันจะต้องใช้ไอ้ส่วนออกซิเจนที่มีอยู่จํากัดเนี่ยนะคะให้มันเพียงพอต่อการดํารงชีวิตของมันซึ่งถ้าเป็นปลาตัวอ,อื่นเนี่ยสมมแมเป็นปลาที่ต้องการ แอคทีฟต้องการปริมาณออกซิเจนเยอะเขาจะไม่มีความสามารถที่จะอยู่ในแหล่งน้ําประเภทนี้แหล่งน้ําที่เป็นแหล่งน้ํานิ่งนะคะถ้าอากาศร้อนหน่อยเนี่ยนะคือแบบออกซิเจนต่ําเข้าไปอีกอยู่ไม่ได้ตัวพวกนี้อยู่ได้เพราะว่ามันมีความมีการปรับตัวหลายๆอย่างนะคะไอ้พวกนี้ก็ต้องปัม๊มพยายามปั๊มน้ําบริเวณผิวน้ำเนี่ยมาใช้ในร่างกายพวกนี้จะมีลักษณะที่เป็นเซ็กชวลไดมอร์ฟิซมนะคะก็คือ ตัวผู้กับตัวเมียมีความแตกต่างกันนะคะโดยความแตกต่างระหว่างตัวผู้ตัวเมียมันจะแตกต่างกันในเรื่องของความยาวนะคะของครีบสีสันบริเวณครีบนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวผู้มันจะมีสีสันที่สดใสแล้วก็จะมีครีบที่ยาวนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นไรทเทลแล้วก็เป็น p พ n c a k กสแล้วก็ในพวกปลาที่อยู่ในแฟมิลี่พิซิลิ y ดีก็คือ มอลลี่กัปปี้สวอตเทลนะคะแล้วก็ Pufffish พวกนี้ตัวผู้ตัวเมียแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สำหรับในออเดอร์นี้นะคะไซพรีโนดอนติฟอร์มิสเนี่ยมันจะมีรูปแบบการสืบพันธุ์ที่หลากหลายมากบางตัวเป็น internal fertilization บางตัวเป็น external บางตัวออกรูปเป็นตัว บางตัวออกรูปเป็นไข่คือมีทุกรูปแบบเพราะว่าเอาง่ายๆมันต้องมีให้หลากหลายเพื่อการเอาตัวรอดนะคะคือแบบไหนที่เอาไปใช้กับสิ่งแวดล้อมอนันั้นแล้วรอดมันก็จะปรับตัวให้เป็นแบบนั้นนะคะจะไม่ได้ฟิกซ์รูปแบบสัทีเดียวทีนี้เรามาดู Family แรกของออเดอร์นี้ก็คือ f a m i l y a p r o c i i l i d นะคะสมาชิกก็คือพวกลิฟฟอเรนะคะก็จะเป็นลิฟฟอรลที่อยู่ในแฟมิลีนี้ด้วยนะคะ อโพรคลิลิฟูลีนหรือพวกคล i ฟ i ิชหรือพวกแพน c ค k กสนะฮะสมาชิกมีอยู่แค่ประมาณ14ชนิดเองสมาชิกในแฟมิลีนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เขาเรียกปลาในกลุ่มนี้ว่าเป็นปลาหัวตะกัวนะฮะปลาหัวตะกัวนะก็คือตะกัวก็คือมันจะต้องเป็นไงคะสีออกเงินเงินวาวนะฮะอ่าพวกนี้ พวกนี้เป็นปลาที่ไม่ใช่ปลาบ้านเรานะเป็นปลาที่อยู่ในทวีปเซา t h อเมริกาหรือว่าทวีปแอฟริกาเป็นปลาที่มีขนาดเล็กนะคะลำตัวเนี่ยทำให้เหมาะที่จะดำรงชีวิตบริเวณผิวน้ำมีบทบาทสำคัญในการที่จะควบคุมยุงในน้ำที่ตื้นนั่นหมายความว่าแสดงว่าพวกนี้อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ํานิ่ง นะคะแหล่งน้านิน่งเพราะว่ายุงมันชอบวางไข่ที่แหล่งน้านิ่งเนาะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งนะคะน้ำนิ่งน้ำขังนะแล้วก็มันก็จะกินพวกยุงเนี่ยเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้ปลาพวกนี้ปล่อยปลาพวกนี้ไปถ้าต้องการควบคุมแมลงควบคุมยุงในแหล่งน้ํานั้นนะคะแล้วก็แหล่งน้าเอออย่างเช่นแหล่งน้าที่เป็นแหล่งน้ํานิ่งแหล่งน้ําขังแล้วก็แหล่งน้ําที่ตื้นนะคะมันก็จะมีพวกแมลงพวกเนี้ย ค่อนข้างเยอะเขาปล่อยปลาพวกนี้เข้าไปเพื่อควบคุมพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นปลาแอนนูนฟิชแอนนูนที่แปลว่าปีนะคะแอนนูนฟิชก็คือความหมายของแอนนูนฟิชก็คือว่าปลาที่มันสามารถที่จะครบวงจรชีวิตของมันได้ภายในหนึ่งปีครอบวงจรชีวิตคือตั้งแต่ไข่นะคะ f i r t i l i z e หรือออกรูปเป็นตัวก็ได้แต่ว่าตั้งแต่ ออกมาจากตัวแม่เนะี่ยนะคะมาจนถึงเป็นอเดลพร้อมที่จะสืบพันธุ์ได้ใหม่เนี่ยอยู่ภายในหนึ่งปีนะคะอยู่ภายในหนึ่งปีไม่เกินนี้หมายความว่าวงจรสั้นวงจรชีวิตสั้นนะคะสามารถเติบโตได้รวดเร็วอันนี้เขาเรียกแ n นน l f ฟิชเพราะฉะนั้นสมาชิกที่อยู่ในแฟมิลี่นี้เนี่ยก็เป็นจัดเป็นแ n นน l f ฟิชชนิดหนึ่งนะคะเขาก็ยกตัวอย่างให้ดูว่า มันเป็นแอน l f ฟิชแล้วมันสามารถที่จะ complete life cycle ของมันภายใน1ปีได้ยังไงเขาก็บอกว่าใน temporary habitat ก็คือแหล่งน้ำที่มันบางช่วงมันมีน้ำบางช่วงไม่มีน้ำอย่างเงี้ยมันจะวางไข่นะคะปลาพวกนี้จะวางไข่ในฤด,ดูฝนนะวางไข่ในฤด,ดูฝนอ่าแล้วก็วางไข่เสร็จก็ตายพ่อแม่ตายละก็จะเหลือเอกนะคะเอกที่ฝังอยู่ ะะอยู่ในแหล่งน้ำนั้นเขาบอกว่าเอกเนี่ยนะคะก็จะวางอยู่ในในพื้นแหล่งน้ำนั้นที่เป็นโคลนที่มันทอจะมีความชื้นอยู่บ้างเนี่ยมันก็จะฝังอยู่แล้วก็ฝังอยู่ในระยะที่เป็น l e s t i n g state คือระยะพักคล้ายๆจำศีลน,นะคะแล้วก็รอจนกระทั่งฝนตกนะฝนตกแล้วพอฝนตกเนี่ยไข่ที่ ฝังอยู่ในพื้นที่เป็นโครนเนี่ยมันก็จะฟักออกมานะฮะฟักออกมาเป็นตัวแล้วก็เกิดเป็นพัฒนาไปเป็นระยะต่างๆนะแต่ถ้าในสภาวะที่สมมติแรงมากเลยฝนไม่ตกไข่ที่อยู่ในมัดนั้นก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆรอจนกระทั่งมีฝนตกมานะฮะมันค่อยฟักออกมาเป็นตัวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าไข่นี้สามารถที่จะทนต่อความแห้งแรงได้ ในการที่จะอยู่รอดได้นานคนหนึ่งปีนะถ้าฝนไม่ตกแต่ถ้าฝนตกเมื่อไหร่นี่คือเขาพร้อมที่จะฟักออกมาเป็นตัวแล้วก็พัฒนาไปเป็นอะดาวได้เลยภายในหนึ่งปีนะคะก็เป็นปลาที่เรียกว่าปลาที่ทนมากนะคะนี่คือหน้าตาของแพนแคสคุณจะสังเกตปลาที่อาศัยเป็นอาศัยอยู่ในบริเวณผิวน้ําด้านบนมันจะตัดตรงเลยนะคะ แล้วก็ส่วนท้องมันจะห้อยซึ่งลักษณะนี้จะไม่ได้พบในไซปรินิดไซปรินิดนี่คือข้างบนโคง้งข้างล่างโคง้งไอ้นี่คือด้านบนตัดตรงด้านล่างนี่คือโคง้งนะคะแล้วก็ครีบจะอยู่ค่อนมาทางด้านท้ายลาตัวเห็นไม่หางนี่จะค่อนข้างเป็นเป็นราวด์เดนะคะมีพอยต์เต้นหน่อยแต่ก็คือเป็นกลมๆไม่ได้เว้าวเข้าไปเป็นฟอสไม่ใช่ปากเป็นแบบเทอร์มินอลนะคะตาโตพวกนี้ก็เป็นพรีเดเตอร์กินมแมลงเป็นอาหาร นะต่อมาค่ะฟ a ม i ลีถัดไปของ Order Cy c y p r i n o d o n t i f o r m i s ก็คือ Family n o t o b r ร n งค i ดีค่ะอันนี้ก็มีพระเอกมีตัวเด่นอยู่นะเอ,อ่อฟามลีโนโทโบรังคิดีก็มีสมาชิกอยู่290กว่าชนิดกับ3 0 0ล้ละสมาชิกอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ n o t o บร a n ค h i นะคะลิฟลีนจะเห็นว่าลิฟูลีนมันมีลิฟูลีหลายอันอันนี้เขาจะเรียกเป็นอะโพคิลตก็คือตามชื่อฟ a มิลีนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเรียกตามชื่อ family เหมือนกันโนโทรบัง no คิดดิฟวอนะคะแพนแคคก k ค no ิลลี่ฟิชไลท์เทลโนโโถอ่าโนโถก็ได้เรียกสั้นๆโนโ no ถก็หมายถึง family นี้นะคะหรือว่าโนโทรบัง mm hmm. ก็ได้พวกนี้ก็ไปพบบ้านเราเหมือนกันพบในซาวอเมริกาแล้วก็แอฟริกาเหมือนกันเป็นแอนเนลฟิชเหมือนกันวงจรสามารถที่จะ complete นะคะได้ภายใน1ปี พวกนี้จะฝังไข่อยู่ในโคลนนะคะแล้วก็จะรอดจะอยู่รอดได้แม้ว่าในในบึงในหนองนั้นเนี่ยมันแห้งก็ยังรอดได้แล้วพอฝนตกไข่ก็จะฟักออกมานะคะเป็นตัวแล้วก็พัฒนาต่อไปไปจนเป็นอดัลมีสมาชิกอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่มันมีการเดเวล o อปเมนได้เร็วมากเขาเรียก r e tail n o t o o ถ ตัวนี้จะสามารถพัฒนาจากฟักออกมาตั้งแต่เริ่มฟักออกมาจากไข่ไปจนถึงเป็นอเดลพร้อมที่จะวางไข่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาแค่4วิสก็คือ1เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยแหละคือการปรับตัวที่พิเศษขึ้นมาจากเดิมที่ว่าเร็วแล้วใน1ปีจนเป็นอเดลก็ว่าเร็วแล้วอันนี้นี่คือ1เดือนนะคะเดือนตัวนี้ก็ปรับตัวได้เร็วมากนี่คือหน้าตาของเรตเทลโนโท อันนี้นี่คือปากจะเป็น terminate ค่อน,ค,อนค่อนไปทางจะเป็น superior ละนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือตัวผู้ตัวเมียมีความแตกต่างกันอันนี้สีสดอย่างนี้ก็ตัวผู้นะคะครีบขนาดใหญ่อย่างนี้ก็เป็นตัวผู้ red tail note นะ,ะอันนี้คือสามารถที่จะ complete development ได้ภายใน1เดือนเท่านั้นนะคะปรับตัวได้ดีมากนะ,ะตัวนี้ ต่อมาค่ะอันนี้มีริบอรินเฉยๆด้วยนะนะฮะจากริบอรินมีชื่อ Family กำกับมีริบอรินเฉยๆนะอยู่ใน Family r i ิ u บ i d ีมีสมาชิกมากกว่า200ชนิดพวกนี้จะเป็นตัวเล็กๆนะฮะการ,รการที่เป็นปลาตัวเล็กเนี่ยโอกาสรอดมันจะมีมากกว่าปลาตัวใหญ่ในเรื่องของการทนต่อสภาวะแวดล้อมเพราะว่าถ้าปลาตัวเล็กเนี่ยพลังงานที่จะใช้ในการที่จะเมนเทนชีวิตของมันก็น้อย แค่ได้อาหารหน่อยหนึ่งนะคะก็จะอยู่รอดได้คือการเมนเทนแนนซ์มันจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสการรอดมันจะมากกว่านะคะอ่าต่อมานะก็คือริวรีนนะคะมันจะมีสมาชิกอยู่ตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อจีนัสไปละแต่ว่าเดิมมันก็คือจีนัสริบวลัสนะคะชื่อว่าคริปโตเลเบียสมาโมรตัส ตัวนี้ก็เป็นสมาชิกตัวหนึ่งอยู่ใน Family l i v e r t y ตัวนี้จะมีความเด่นนะคะเขาก็เลยต้องหยิบยกมาให้เป็นตัวอย่างใน Family นี้ให้คุณดูมันเป็นปลาที่พบอยู่ในเป็นลิฟวอลีนที่พบในแถว South Florida ก็คือออเมริกาเป็นทะเลฟลอริดานี่ก็คือเป็นชายฝั่งทะเลทางด้านใต้หน่อยของของอเมริกา แล้วก็ในหมูกก่เกาะเวสต์อินดีนะคะพวกนี้มันจะมีการกระจายพันธุ์อยู่บริเวณนี้ตัวนี้ c คริป s t o เล b i a s m มาม o r ตัส s เนี่ยเป็นปลาชนิดเดียวที่เขาพบว่ามันเป็นเซลล์เฟอร์ติลไลซิ่งก็คือผสมพันธุ์ได้ในตัวเดียวนะฮะเป็น internal fertilization แน่นอนแล้วก็ ดันเป็นเซลล์เฟอร์ติไลซิงมันไม่เคยมีปลาตัวไหนที่สามารถเป็นเซลล์เฟอร์ติไลซิงได้เลยแล้วการที่มันจะเป็นเซลล์เฟอร์ติไลซิงได้สามมันนั่นหมายความว่าตัวมันต้องเป็นเฮอร์มาโฟดายถูกต้องไหมคือที่มาก็คือถ้ามันจะเป็นเซลล์เฟอร์ติไลซิงมันต้องเป็นเฮอร์มาโฟดายที่มีเซ็กซ์ออร์แกนทั้งเทสทีสแล้วก็โอรีในตัวเดียวหลังจากนั้น ไอเทสทตสกับโอรีก็ต้องผลิตเซลแกมีของตัวเองออกมาซึ่งมันก็จะอยู่ภายในตัวเดียวกันนั่นแหละนะแล้วมันก็ต้องเกิด internal fertilization แล้วเกิด Cell f ertilization ได้นะคะนี่คือเป็นตัวเดียวที่เท่าที่มีข้อมูลมาแล้วก็แต่มันเป็น internal fertilization ก็จริงแต่มันเป็น oviparous นั่นหมายความว่า เอกกับสเปิร์มเนี่ยนะคะเจอกันในตัวกลายเป็นเฟอร์ติลซ์เอกแล้วแม่ก็จะแบ่งออกมาปุ๊บเป็นเฟอร์ติลซ์เอกออกมาออกสู่ภายนอกเขาถึงเรียกว่าเป็นโอวิพลาสนะคะพวกนี้เนี่ยเฟอร์ติลซ์เอกที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่เป็นน้ำตื้นในชัยหาตริมชายฝั่งเท่านั้นนะคะอ่าทีนี้ อันนี้ครูขยายความให้ฟังว่าไอการที่มันเป็น h e r m a p h r o ได t e ของค y p t o l e b i a s marmoratus มันเป็นยังไงเขาบอกว่าในแต่ละตัวจะเป็น h e r m a p h r o ได t e นะคะโดยมีทั้งโ ovary แล้วก็ testis อยู่ในตัวเอนะคะก็จะมีการผสมกับ s p e r มภายในตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูที่จะปล่อยเอกกับรูที่ปล่อยเปิ r m มันดันอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดการ ผสมภายในตัวเพราะว่าไอรูป,ปล่อยเอกกับรูป,ปล่อยสเปิร์มที่อยู่ในตัวเนี่ยมันมันอยู่ใ,นในกล้กันอีกนะคะเพราะฉะนั้นพอมันผสมในตัวปล่อยเอกปล่อยสเปิร์มมาในตัวผสมกันเสร็จฟอติ i ไลซ์เอกนั้นก็ถึงจะถูกปล่อยออกมานอกร่างกายนะคะ,ะถามว่ามันมีโอกาสที่จะเกิด cross fertilization ไหมก็อาจจะมีในกรณีที่เอกกับสเปิร์มมันผลิตมาไม่ไม่พร้อมกัน ถ้ามันผลิตไม่พร้อมกันนะคะไอตัวเอก็จะผูกปล่อยมาทางกลนพก็จะออกมาสู่ภายนอกตัวถ้าสเปิร์มผลิตออกมาไม่พร้อมกันก็จะถูกปล่อยออกมาทางกลนพแล้วก็ออกมานอกตัวแล้วก็ไปผสมเป็น cross Fertilization ก็เกิดขึ้นได้แต่ตัวเนี้ยที่มันแปลกตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเกิดเซลเฟรติล z เซชันได้นั่นแหละนะคะ ดูหน้าตาหน่อยสิอาจารย์ก็ปบรรยายมาตั้งนานนี่คือหน้าตาของตัวที่สามารถเกิดเซลล์ฟิติไลซิ่งได้นะคะก็จะเห็นว่าตาโตเป็นผู้ล่าปากจะเป็นเทอร์มินอลนะคะเนี่ยหางก็จะเป็นแบบ b ราว d เดตัวนี้พวกนี้ก็จะพวกวงจรชีวิตมันก็จะสั้นเป็นปก,กตินะ,ะตัวนี้พิเศษจำหน้าไว้ตัวนี้นี่คือเป็นเฮมา a โฟดัยนะคะ มี internal fertilization มี s e l f fertilizing นะตัวนี้พิเศษเป็นตัวเดียวที่จะสามารถเกิด s e l f fertilizing s e l f fertilizing ได้นะฮะอะต่อมาค่ะแฟม i ลีถัดไปก็เป็นแฟม i ลี f ฟันดูร d ดีนะคะฟันดูร i ดีฟันดูร i ด,นะะด,รด,ด,รดีสมาชิกก็คือ killifish k i l l i f คิลล i ่ฟิชคิลล i ่ฟิชท o อป i ินโน่ค่ะคิลล i ่ฟกับ top m i n n o นนะคะ คิลลิฟิชกับทอมมิโนก็อยู่ใน Family f u n d u r i d ดมีสมาชิกอยู่ประมาณ50ชนิดไม่ได้พบบ้านเราอีกละใจเย็นๆนะอ่าพวกนี้พบอยู่ในนอร์อเมริกานะคะนอรอเมริกาแตถามว่าถ้าเราพบพวกนี้ในบ้านเรานั่นหมายความว่ามันไม่ใช่เนทีฟมันถูก Import เข้ามานะคะอ่ะทีนี้มันมีสมาชิกตัวหนึ่งที่อยู่ใน Family นี้ค่ะที่มันมีความโดดเด่นเขาเรียกมัมมี่ช็อกนะฮะมัมมี่ช็อก มันก็เป็นชื่อแบบด้วยความที่มันพบที่นอร์ทอเมริกามันจะเป็นชื่อภาษาแบบภาษาอเมริกันอินเดียนนะคะเป็นภาษาท้องถิ่นมัมมีช็อกพวกนี้เนี่ยจะพบอยู่ในเขตเอสเตรีนก็คือป่าชายเลนน้ำกร่อยแถวๆนั้นนะคะมีความสำคัญทางเขาเรียเป็นอยู่ในฟู้ดเว็บนะก็เป็นหนึ่งในวงจรของฟู้ดเว็บในบริเวณที่เป็นเอสเตรีนนั่นแหละ พวกนี้มีสีสันสดใสค่ะแล้วก็นิยมนำไปเลี้ยงเป็นอัลกอริทึมฟิชพวกนี้จะชอบวางไข่นะคะวางไข่ในเปลือกของหอยแมงผู้ใช่ไหมมูเซลก็คือหอยแมงผู้ค่ะนะพวกนี้ชอบไปวางไข่อยู่ในเปลือกหอยแมงผู้นะคะแล้วก็มีพฤติกรรมพฤติกรรมเขาเรียกทอริทอรี i a l ล e h a เฮ o เคือพฤติกรรมที่ ดูแลทอริทอรีของตัวเองคือเอ้ยตรงนี้ที่ฉันนะอย่าเข้ามาใกล้นะมีพฤติกรรมแบบอาจจะมีว่ายน้ําวนไปมีการข่มขู่นะคะพฤติกรรมนี้จะแสดงในช่วงที่เป็น breeding time ก็คือช่วงฤดูผสมพันธุ์นะ,ะเอาจริงมันเป็นพฤติกรรม agressive นะคะคือแบบเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้นะว่ายน้ําวนไปวนมาแสดงว่าพื้นที่นี้ของฉันห่วงอะ่ะเป็นพฤติกรรมที่แบบดูแลท้องที่ของตัวเองนะคะ แต่บางครั้งเดี๋ยวเขาอาจจะมีความเข้าใจผิดก็ได้เนาะว่ามันเป็นพฤติกรรมเอ๊ะคุณแสดงพฤติกรรมอะไรอะไรเงี้ยนะอาจจะเข้าใจผิดคือคนนะไปเข้าใจพฤติกรรมของมันผิดแต่เท่าที่เขาศึกษามาแล้วเขาพบว่ามันเป็นพฤติกรรม territorial behavior นะคะอ่าพวกนี้ก็จะมีการเขาเรียกมีการดํารงดํารง อาศัยอยู่ดำรงชีวิตอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบค่ะเลคสตรีมในน้ำที่เป็นแบบน้ำไหลแม่น้ำอะไรเงี้ยนะคะซาวมาร์ชก็คือลุ่มน้ำเค็มนะหรือว่าเอสเตอรีก็คือบริเวณปากแม่น้ำนะคะปากแม่น้าอันนี้คือหน้าตาของมัมมี่ช็อกมัมมีช็อกนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของมัน และแน่นอนด้วยความที่มันอยู่ใน Family อ่อยู่ในออเดอร์ไซ i ริน o n ดนติฟอร์มิมันจะต้องมีฟันที่ขากันไกลดูอย่างเงี้ยอาจจะคล้ายกับไซ p ริดนะคะต้องดูโครงสร้างภายในถ้าดูภายนอกก็อาจจะดูที่หางนะดูที่หางแล้วก็ตำแหน่งของของปากของหัวดูรูปร่างประกอบนะอันนี้คือมัมมีช็อกนะคะจะเด่นมากในบริเวณเอสโตรีนคือปากแม่นม้ำนะคะปากแม่นม้ำ ปากแม่น้ำนะไม่ใช่ป่าเชเลนขอโทษป่าเชเลนต้องแมนกรฟเนาะอันนี้เป็นเอสเทอรีนก็คือปากแม่น้ําปากแม่น้ําก็คือบริเวณที่น้ําจืดกับน้ําเค็มมันมาเจอกันนะคะนั่นหมายความว่าเราต้องมีแม่น้าเนี่ยมนไหลมาเพื่อที่จะออกสู่ทะเลแล้วตรงบริเวณปากปากปากแม่น้ําก็คือตรงตําแหน่งที่น้ําจืดกับน้ําเค็มมันมาเจอกันนะฮะอันนั้นเขาเรียกปากแม่น้ำนะก็ต้องเป็นปลาที่มีความสามารถในการปรับตัวต่อ s a l i n i t y ที่ในช่วงกว้างได้นะคะอ่าก็จะเห็นว่ามันเป็นปลาที่มีความสามารถในการปรับตัวในสิ่งแวดล้อมที่เป็นไง s a l i n i ต y ต่างกาันอ่าทั่วไปนี่มันอาจจะไม่ได้ปลาอื่นๆมันอาจจะไม่ได้นะคะอ่ามาดู f ฟ m i l y ถัดไปก็คือ Family ไซปรินอโดนติดี้สมาชิกก็คือ p u f f fish นะคะ puff fish puff fish เนี่ยจะมีสมาชิกมากกว่าร้อยชนิด เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเลยนะคะโดยสามารถที่จะอยู่ในบริเวณที่มีความหลากหลายของความเค็มนะคะในช่วงกว้างอุณหภูมิน้ำร้อนน้ำเย็นอยู่ได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ร้อนมากจนสุกนะแต่ว่าอยู่ได้นะคะทนน้ำร้อนหน่อยก็อยู่ได้น้ำร้อนเนี่ยมันจะทำให้ออกซิกเจนต่ำพวกนี้ก็ยังทนอยู่ได้ความเค็มน้ำ จืดน้ําเค็มมากน้ํากรอยน้ําอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้หมดนะ,ะพวกนี้มันก็เลยด้วยความที่มันทนมากมันก็เลยสามารถไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ได้ไปอยู่แบบอินเวสก็คือบุกรุกไปได้ไปได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ฟลักชูเอตมากๆคือมีความแข่งของของสิ่งแวดล้อมอะนะคะความแข่งแข่งของความเค็มแข่งของออกซิเจนอยู่ได้หมดนะ บรเวณที่มันเข้าไปอาศัยอยู่ได้ก็คือลุ่มน้ําเค็มซอลมาร์ชนะคะลุ่มน้ําเค็มสปริงก็คือบริเวณแบบน้ําพุอะไรก็อยู่ได้นะคะ,ะเป็นแอ่งน้ําในทะเลทะเลทะเลทรายนะคะก็อยู่ได้่าต่อมาพวกนี้เนี่ยก็ปัจจุบันพบว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้สูนย์พันธละ นะคะก็จัดโดย IUCN เขาบอกว่าเออมันก็เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์นะเพราะว่าไอสิ่งแวดล้อมที่มันเอ็กตรีมขนาดนี้นะคะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามตามคารโโรคร้อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีแหล่งน้ําที่มีน้ําน้อยๆก็อาจจะแห้งหายไปเพราะฉะนั้นปลาพวกนี้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ไปด้วยนะคะทีนี้มันมีบางตัวนะก็คือ สมาชิกในแฟมิลีนี้บางตัวที่อยู่ใน genus o r e y s เนี่ยมันปรับตัวได้เก่งขนาดที่ว่ามันอยู่ในทะเลสาบของเทือกเขาแอนดีสซึ่งเทือกเขาแอนดีสเนี่ยนะคะซึ่งเทือกเขาแอนดีสเนี้ยมีความสูงมากเหนือระดับน้ำทะเลสูงมากประมาณ4,570เมตรเหนือระดับน้ำทะเลออกซิเจนต่ำนะคะ ความดันในเรื่องของออกซิเจนในเรื่องของความดันในเรื่องของอุณหภูมิคือแบบเอ็กซ์ตรีมมากพวกนี้ก็อยู่ได้นะสมาชิกใน Family ่ไซพรนอโดนที่ได้อยู่ได้คิดดูว่ามันทนแค่ไหนนะคะเขาก็เลยจัดปลาที่อยู่ใน Family นี้คือพวก p u f f f ฟิชเนี่ยนะฮะเป็นปลาที่อยู่ในพื้นที่แหล่งน้ำที่สูงที่สุดนะเพราะว่า คือพื้นที่มันสูงอ่ะเอาปลาพวกนี้อยู่ได้เขาก็จัดว่ามันเป็นปลาที่สามารถอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับความสูงได้มากที่สุดหละปลาตัวนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนอกจากความทนความสามารถในการทนต่อสิ่งแวดล้อมที่ประหลาดประหลาดได้แล้วเนี่ยมันยังมีพฤติกรรมที่ก็บอกเป็นพฤติกรรมการเล่นนะคะพฤติกรรมการเล่นที่ครูบอกว่ามันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดของคนเนี่ยแหละนะคะอย่างตัวเนี้ย มัมีช็อกเนี่ยก็มีพฤติกรรมการดูแลท e r r i t o ซึ่งถ้าบางคนมองว่ามันเล่นก็อาจจะมองว่าเล่นแต่จริงมันคือการป้องกนเท e r r i t o ของตัวเองตัวนี้ก็เหมือนกัน p u f ฟิ i s h นี่ก็มีเขาบอกมันเป็นเขาบอกว่าพวก p u ฟฟิชจะมีพฤติกรรม playing behavior คือพฤติกรรมการเล่นในช่วงฤดูสืบพันธุ์เหมือนกันไหมด้วยความที่มันเล่นมันก็ดูเหมือนแบบลูกหมาเป็นปลาแบบลุ๊กดิกด๊กดุ๊กดิ๊กอะไรเงี้ยนะมีการแบบ ปกป้องทริทอรีของตัวเองว่ายไปไว่ายมาทุกทีทุกทีเขาคนก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมการเล่นมันไม่ใช่นะคะเล่นเหมือนลูกมาเลยเหมือนปั๊ปปี้ก็เลยให้เรียกชื่อคอมมอนเนมว่าเป็นพัฟฟิชแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเป็น aggressive behavior แบบมาอย่าเข้ามาใกล้มันก็แบบรุนี้ลุกลนนะนะกระวนกระวายนะฮะเพื่อปกป้องทริทอรีของตัวเองซึ่งจะเป็นพฤติกรรมที่พบในตัวผู้ ตัวผู้มันก็ต้องดูแลท e r r i t o ให้กับตัวเมียนะฮะมันก็มีพฤติกรรมลุกลี้ลุกลนเป็น circling and tussling เป็นยังไงคะ circling ก็คือแบบว่ายน้ำเป็นวงกลมว่ายน้ำเป็นวงกลมแล้วก็ tussling ก็คือแบบมีการปลุกปล่ำกันถ้ามันมีตัวปลาอื่นที่มาเข้าใกล้เนี่ยนะคะมันก็จะ ปล้ำกับไอปลาตัวนั้นซึ่งมันดูเหมือนอเขาเล่นกันไม่ใช่อันนี้คือพฤติกรรม aggressive behavior นะคะที่ปกป้อง territory ของของของมันเองไม่ให้ใครเข้ามานะคะซึ่งพฤติกรรมเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมที่พบได้ใน p u f f f i s h นะคะโดดเด่นมากอ่ะทีนี้ตัวบนในรูปเนี่ยนะคะสองสองรูปนี้ครูให้ดูตัวแรกก็คือตัวที่ครูบอกว่ามันอยู่ที่เทือกเขาแอนดีสนะคะ ก็คือเป็นปลาที่อยู่ได้ในระดับน้ําที่สูงมากคือมันอยู่ในทะเลสาบบนบนเทือกเขาแอนดีสก็คือยอดของมันเนี่ยก็มีปลาตัวนี้อยู่นะคะอยู่ที่ระดับความสูงมากนี่คือหน้าตาของ Or เรชิอัสอากาซิซี่นะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นอยู่ในแบบแอ่งน้ําในทะเลทรายก็อยู่ได้นะคะอันนี้คือทั้งสองตัวนี้ล้วนแต่มีพฤติกรรม playing behavior ทั้งคู่นะคะ อ่าต่อมาทีนี้เราจะถึงตัวที่เราพอจะคุ้นเคยกันละมานะแต่ถามว่าจริงๆมันเช่ปลาบ้านเราก็ไม่ใช่นะแต่เราคุ้นเคยเพราะว่ามันมีการ Import เข้ามานานละเราก็เลยรู้จักมันดีก็คืออยู่ใน Family p พีซิลนะคะโอ e, อ่านว่า E p นะคะพีซนะก็คือพวกกัปปี้มอลลี่สวอตเทลนะแล้วก็ m o s quito fish กัปปี้คืออะไรคะกัะปี้คือปลาหางนกยูงค่ะกัปปี้กัปปี้นะหางนกยูงมอลลี่คือปลาสอดนะคะมอลลี่คือปลาสอดสวอตเทลคือสอดหางดาบค่ะสอดหางดาบสอดเหมือนกันแต่เป็นสอดหางดาบมอสคิโตโฟ,ฟิชก็คือปลากินยุงนั่นเองนะมีสมาชิกอยู่273ชนิดเป็นปลาตัวเล็กแน่นอนเล็กกว่า10 10ซนติเมตรนะคะ แล้วก็ปกติจะแค่สองสเซนเองนะคะแต่แม็กซิมัมเนี่ยไม่เกิน10เซนติเมตรแน่นอนปลาที่อยู่ใน Family นี้จะมีโครงสร้างที่เรียกว่าโกโนโปเดียมในตัวผู้ซึ่งโกโนโปเดียมนี้นะคะมันก็จะอยู่ทางด้านล่างนะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นแอนโนฟินเพราะว่ามัน m o ดิฟามาจากแอนโนฟิน ทำหน้าที่เป็นคอปเปอ a ์ทูรีออร์แกนก็คือเป็นส่วนที่ใช้สอดเข้าไปในตัวเมียเพื่อปล่อยสเปิร์มและทําให้เกิด i n t e r อร์ f e ลฟอติล a เซชัเกิดขึ้นนะคะในแฟมลี่นี้เขาจะเรียกโครงสร้าง c o ปเปอร์ o r รีออร์นี้ว่า g o n o p โ o รดิ m um, นะคะอ่าแล้วมันก็มี i n t e r อร์ f e ลฟอติล a เซชัแน่นอนแล้วหลังจาก Internal Fertilization มันจะมีการออกลูกเป็นตัว เอารูปเป็นตัวเนี่ยจะใช้คำได้สองแบบก็คือ v i วิ p a r สก็ได้หรือใช้ livebearer l i v e b เ a r e r ก็คือ live เนี่ยคือแบบมีชีวิต b เ a r e r ก็คือแบบการมีคือเบ่งออกมามีชีวิตเลยแบบเป็นตัวเลยอะ่ะอันนั้นก็คือการออกรูปเป็นตัวนั่นเองเราจะเห็นคำเนี้ยบ่อยๆ l i v e b เ a r ร r นะคะก็คือการออกรูปเป็นตัว พวกนี้ก็จะสามารถอาศัยอยู่ในน้ําที่น้ําจืดก็ได้ค่ะน้ํากร่อยก็ได้หรือว่าน้ําที่มีอุณหภูมิสูงก็อยู่ได้นะคะมันเป็นปลาที่ทนมากจะสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะในช่วงกว้างได้ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิในช่วงกว้างร้อนเย็นได้ s a l i นิตีเค็มจือดอยู่ได้ D.O ก,ก็คือ d i s s o v ออ Oxygen ปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำปริมาณออกซิเจนในน้ำสูงอยู่ได้หมดนะคะ Eat whatever food is available คือกินทุกอย่างที่มันกินได้อะนะคะก็เป็น omnivore คือกินทั้งพืชและกินทัท้งสัตว์แล้วก็ free from having special substrate for spawning นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้มีไม่ได้มีพื้นที่เฉพาะที่จะต้องวางไข่คือตรงไหนก็วางได้คือคุณพี่แบบ ไม่ต้องมีอะไรที่ specific เลยตรงไหนก็จะวางไข่ได้หมดนะคะเขาไม่เลือกไงเขาก็เลยโอกาสการรอดสูงเห็นไหมคะมี quick maturity ก็คือโตไวนะแป๊บเดียวก็โตเป็นตัวเต็มวยัยละแล้วก็การที่แป๊บเดียวโตวเต็มวัยเนี่ยก็คือนอกจากไอการที่มีการพัฒนาได้เร็วเนี่ยนะคะมันก็มี high reproductive rate มีอัตราการสืบพันธุ์ในปริมาณที่สูงคือแป๊บๆออกลูกแป๊บๆผสมพันธุ์แป๊บๆอะไรพวกนี้แล้วนอกจากนั้นลูกก็ทนอีกนะลูกที่เกิดมาก็มี High ฮซ r ว i ว a l Rate ด้วยนะคะตัวอ่อนที่ถูกปล่อยออกมาเป็นตัวก็รอดสูงเพราะฉะนั้นด้วยความที่โตเร็วสืบพันธุ์บ่อยรอดง่ายก็ทำให้เกิดการขยายนะขยายขนาดของ population อย่างรวดเร็วเห็นไหมเราปล่อยไปไม่กี่คู่ปลาหางนกยูงนะคะผสดแป๊บเดียวพุ๊เต็มอ่ออางบัวละเพราะว่ามันมีการขยายพันธุ์ที่เร็วมากบางชนิดนะคะเป็นยูนิเซ็กชวลได้ด้วยก็คือหมายความว่าบางชนิดเนี่ยเวลาออกลูกมาจะมีลูกแค่เพศเดียวนั่นคือในสภาวะที่ในสภาวะแบบหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะกำหนด เพศของลูกของมันนะคะให้ออกมาเป็นยูนิเซ็กชวลก็คือมีการสืบพันธุ์แบบเป็นพัตินสเจเนซิสลูกไม่ต้องผสมกับพ่อก็ได้นะคะก็มีการพัฒนาออกมาเป็นอัดาวได้นะ,ะซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นเพศเมียนะคะอันนี้ก็จะลักษณะนี้พบได้ในปลาที่อยู่ในแฟมิลีน่นี้แล้วก็เป็นปลาที่นิยมนำมาเลี้ยงเป็นเป็นปลาสวยงามแล้วก็นิยมนำมาเลี้ยงพวกกำจัดยุงเพราะว่าพวกนี้ก็คือ ประชากรมันเยอะแล้วมันก็กินอาหารกินได้ทุกอย่าง,มงมาแมลงแมลงก็กินได้เพราะฉะนั้นเขาก็ปล่อยออกไปในแหล่งน้ํานะคะพวกนี้ก็สามารถที่จะช่วยในการกินยุงได้นะควบคุมประชากรของยุงอ่ะเรามาดูหน้าตาดีกว่านี่ก็คือหน้าตาของตัวบนนี่คงน่าจะคุ้นกันดีก็คือปลาหางนกยุงหรือกัปปี้นะคะแฟนซีกัปปี้จะเห็นว่าสีสันสดใสนะ,ะ,นะะแล้วก็ตัวล่างนี่คือมอลลี่นะคะมอลลี่เนี่ย ตัวมันจะค่อนข้างส่วนคอร์ดอพีดังเคิลมันจะค่อนข้างปันหน่อยหนาหน่อยนะคะอันนี้เป็นเซลฟินมอลลี่ตรงดอสฟินมันก็จะค่อนข้างขนาดใหญ่จะเห็นว่าพวกนี้หางมันจะเป็นออกแนวแบบราดเดทนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ปากนะปากก็จะเป็นปากแบบเทอร์มินอลจนบางทีมองก็จะเทอร์มินอลแล้วก็จะ เหลือบๆว่าจะเป็นซูเปเรียนิดหน่อยนะคะทีนี้โครงสร้างตรงนี้ที่ครูมาให้ดูคืออะไรโครงสร้างนี้ก็คือโครงสร้างที่จะเป็นกโนบเดียมะคะ่ะว่าฟินเรเนี่ยนะคะมันมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการที่กา้านฟินเรเนี้ยมันจะแข็งนะคะแล้วก็จะมีท่ออยู่มีการทำงานของท่อควบคู่ไปด้วยเพื่อที่จะสอดเข้าไป นะคะในตัวเมียแล้วก็ปล่อยสเปิร์มเข้าไปได้ซึ่งตรงนี้พัฒนามาจากตรงส่วนไหนคะแอนนฟินซึ่งถ้าในรูปก็คือตรงไหนคะในรูปก็คือตรงนี้ในรูปก็คือตรงนี้น,น,นะคะแอนนฟินอ่ะซึ่งแอนนฟินที่ modify ไปเป็นโกโนโ p เดียมนี้จะพบในตัวผู้นะคะตัวผู้ ่ต่อมาค่ะอันนี้คือกัปปี้นี่คือมอลลี่อ่มาดูสวอตเทลอันนี้คือประสอดหางดาบนะคะประสอดหางดาบอ่สำหรับตัวข้างล่างนี้นะคะก็คือ mosquito fish mosquito fish ครูเอามาให้ดูสองอัน mosquito fish เนี่ยจำง่ายๆก็คืออยู่ใน genus gambusia พวกนี้เนี่ยจะให้ดูครูต้องการให้ดูอะไรนะคะครูต้องการให้ดูอย่าง mosquito fish อ่ะเดี๋ยวก่อนสอดหางดาบก่อนนะ สอดหางดาบนี่คือหน้าตาเหมือนมอลลี่เลยแต่ว่าตรงคอรดอฟิลโลข้างล่างเนี่ยนะคะมันจะยาวกว่าเขาก็เลยเรียกว่าสอดหางดาบตรงคอโดอฟินมันมันเหมือนดาบด้านล่างแล้วก็จะมีตรงส่วนโกลโนโปดเดียมเหมือนกันอันนี้ตัวผู้นะคะมีโกลโนโปดเดียมซึ่งพัฒนามาจากแอโนอฟินเหมือนกันอ่ะทีนี้สองตัวนี้คือมอสกิโต f ฟิชนะคะครูอยากจะให้คุณลองแยกว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมีย ตัวไหนตัวผู้ตัวเมียคะตัวที่ใหญ่เป็นฟีเม l เห็นไหมอันเนี้ยมีมีบรรยายบอกเห็นไหม female ตัวใหญ่นะคะแล้วไม่มีไม่มีโครงสร้างที่เป็นโกโนโปเดียมเห็นไหมฮะไม่มีแต่ถ้าตัวผู้ตัวเล็กกว่านะะหุ่นเพียวกว่าและมีโโโโโเดียมอ่ะส่วนถ้าเป็นรูปนี้นะคะแยกยังไงรูปนี้ ตัวเล็กเห็นไหมฮะมีโกโนปเดียมตัวผู้อันนี้ตัวเมียนะคะไม่มีโกโไม่มีโกโนปเดียมแล้วตัวเมียมันจะใหญ่แล้วท้องมันจะให้ห้อยด้วยโครงสร้างที่จะเพื่อการออกลูกเนี่ยแหละท้องมันก็จะห้อยหน่อยนะคะอ่าต่อมาค่ะก็จะเป็น Family g กูดีกูดีดีนะคะกูดีดีตัวนี้เนี่ย ก็ไม่ใช่ปลาบ้านเราอีกนะก็เรียนไว้เพื่อเป็นความรู้นะฮะไอปลาบ้านเราเดี๋ยวเราจะเห็นเยอะมากเลยในสไลด์ diversity ชุดที่สิบเอ็ดนะฮะบอกเลยว่าความมันจะไปถึงนี่มันนานแต่ว่าครูว,ว่ามันก็เพิ่มความรู้เราดีนะคะแต่ที่เราจะเห็นในชีวิตประจำวันเยอะๆเนี่ยก็จะอยู่ในชุดที่สนะิบเอ็ดนะอนั้นจะเนื้อหาเข้มข้นเลยไม่ต้องกลัวนะจะเห็นแน่ อ่าแฟม i ลี g กูดี้ีะคะชื่อ Common Name ของปลาในกลุ่มนี้ก็คือ Spitfin นะคะ Spitfin กับก o ดี้เรียกตามชื่อ f ฟม i ลีกไปเลยก o ดี้นะอ่าพวกนี้เป็น l i a f b e r r e r ก็คือออกรูปเป็นตัวค่ะถ้าออกลูปเป็นตัวนี่ชัวว่าเป็น Internal Fertilization แต่ถามว่าออกรูปเป็นไข่แน่ใจได้ไหมว่าเป็น External หรือเป็น Internal ลยังไม่รู้ ถ้าถามว่าถ้าเป็น internal fertilization ชัวร์ไหมต้องออรูปเป็นตัวก็ไม่ใช่แต่ว่าเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการออกรูปเป็นตัวเนี่ยนะคะมันจะมาจาก internal fertilization เท่านั้นแต่การที่ internal fertilization มันต้องดูปลายทางอีกว่าจะเป็นออรูปเป็นตัวหรือออรูปเป็นไข่นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพวกนี้มันออกรูปเป็นตัวแน่นอนถ้าออรูปเป็นตัวต้องมี internal fertilization ถ้ามี internal fertilization ตัวผู้ต้องมี copulatory organ ถูกต้องไหมคะจะสอดเข้าไปได้ทีนี้สำหรับในปลา family ่นี่อ่ะกูดี้หรือ s p ร i t ฟินเนี่ย copulatory organ ที่พบในตัวผู้ก็ modify มาจากแอนน i n เหมือนกันเหมือนพวกกัปปี้มอลลพวกนั้นเลยนะคะแล้วโครงสร้างนี้เนี่ยบางครั้งเขาจะเรียกเป็น p s e u d o p h a l u s หรือจะเรียกว่าเป็นช็อตโกโนโปเดียมหรือจะเรียกว่าแอนโดโรปเดียมก็ได้มีหลายชื่อไปหน่อยนะฮะอันนี้อ่าในรูปก็คือตรงนี้นี่เองด้านหน้าของแอนโนฟินนะฮะด้านหน้าของแอนโนฟินจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแอนโดโรปเดียมหรือจะเรียกว่าช็อตโกโนโปเดียมก็ได้หรือจะเรียกว่าซูโดฟลัสก็ได้นะคะเรียกได้3ชื่อนะอันนี้ก็คือเป็น โครงสร้างที่ modify มันจะแอนอ i ฟิแล้วก็ใช้ในการสอดเข้าไปในตัวเมียทีนี้มันจะมีโครงสร้างที่พิเศษขึ้นมานอกจากไอโกโนปเดีียมที่ชาวบ้านเขามีเนีน่ยนะญาติญาติเขามีมันก็มีแต่มันมีอะไรที่พิเศษขึ้นมาอีกพวกนี้ก็คือมันมีโครงสร้างที่คล้ายกับ p l a c ซน t a p l a c ซ n t a ก็คือรกนะคะพลาเ e น t a ก็คือรกมีการมีโครงสร้างที่คล้ายกับรก โครงสร้างนี้เรียกว่าโทโฟตเนียทีนี้รกเนี่ยหน้าตามันก็คือเป็นเป็นเยื่อใช่ไหมฮะเป็นเยื่อแล้วก็ทําหน้าที่อะไรรกทําหน้าที่ในการให้สารอาหารให้กับลูกๆที่ตอนที่พัฒนาอยู่ในท้องของแม่นะคะมันก็คอยให้สารอาหารกับพวกตัวอ่อนนั่นเองซึ่งโครงสร้างนี้มันไม่ได้มีในปลาชนิดอื่นๆน,นะฮะอ่า อย่างรูปนี้ก็คือให้ดูหน้าตาของสมาชิกใน Family g o d ีดีก็คือ Blackfin Goody ีก็จะเห็นว่าในรูปนี้ที่กูชี้ก็คือส่วนด้านหน้านี้ก็จะเป็น a n d r o p o d i u m นะคะทีนี้เรามาดูโครงสร้างอ,อันนี้คือคุณจะให้ดู Andropodium มนั่นแหละว่ามันพัฒนานะคะมาจาก a อนโนลยังไงคือถ้าในรูปทั้งตัวเนี่ยปลานี่ก็คือทั้งตัวเนี่ยลูกศรชี้ แล้วก็ขยายลูกศรชี้นี้มันก็จะแอนอฟฟินจะแบ่งเป็นสองส่วนค่ะส่วนข้างหน้านะคะส่วนด้านหน้ามันจะกลายไปเป็นโครงสร้างแอนโดโบเดียมแล้วด้านหลังก็จะเป็นซอฟเร์ปกติมีภาพเอ็กซเรย์ให้ดูคุณจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นฟินเรที่ปลายแหลมปลายไม่แตกเหมือนซอฟเร์อันอื่นเห็นไหมคะซึ่งโครงสร้างพวกนี้เนี่ยแหละที่มันจะ สอดเข้าไปนะคะแล้วก็ไปปล่อยสเปิมเนี่ยมันจะแตกต่างกับซอฟเรที่อยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เรารู้ว่าเออเนี่ยมันคือส่วนที่เป็นฟินเรของแอนโนฟินนั่นแหละที่โมดิฟายมานะคะเป็นส่วนทางด้านหน้าของแอนโนฟินนะอ่าส่วนโทรโฟทีเนียเป็นยังไงคะโทรโฟทีเนียนี่คือโครงสร้างที่ห้อยอยู่เนี่ยตรงเนี้ยนะคะอัน ทีนี้พอครูบอกว่ามันออกลูกเป็นตัวเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือตัวอ่อนเวลาที่อยู่ในท้องเขาก็เอามานะฮะตัวอ่อนที่อยู่ในท้องเขาก็เอามาแล้วเขาก็เห็นว่าไอ้ตัวอ่อนที่อยู่ในท้องนะมีโครงสร้างที่เป็นโทรโฟติเนียนะมีโทรโฟติเนียแล้วก็โทรโฟติเนียนี้นะ,ะมันก็ช่วยในการที่จะคอยให้อาหารนะคะาจากแม่เนี่ยผ่านมาสู่ลูกได้นะโทรโฟติเนีย ต่อมาก็จะเป็น family Anabrepidi ค่ะอันนี้จะเป็น family สุดท้ายละนะของสไลด์ชุดนี้ family Anabrepidi ชื่อ common name ของปลาใน family นี้ก็คือ four eye fish นะคะ four eye fish ก็คือปลาที่ดูเหมือนมีสีตาบางครั้งเขาอาจจะเรียก four eye เฉยๆก็ได้นะหรือ four eye fish หรือ four eye เฉยๆก็ได้พวกนี้เนี่ยนะคะ มันเป็นปลาที่มีวิทนาการค่อนข้างสูงนะใน order c y p r i n o d o n t i f o r m ิ s นะพวกนี้เนี่ยจะมีโครงสร้างที่มันพิเศษอยู่ที่ตานะแล้วก็การที่มันปรับตัวพิเศษโครงสร้างตาเนี่ยก็เพื่อการดำรงชีวิตที่ผิวน้ำแล้วก็หาเหยื่อได้ดีนะทีนี้ มันดำรงชีวิตอยู่ที่ผิวน้ำเนี่ยมันดำรงชีวิตยังไงเขาบอกตาของมันเนี่ยจะแบ่งครึ่งบนครึ่งล่างนะคะครึ่งบนเอาไว้ดูอะไรที่อยู่บนอากาศครึ่งล่างเอาไว้ดูอะไรที่อยู่ในน้ําคือแบ่งครึ่งเลยอ่ะครึ่งบนดูดูอะไรที่อยู่อากาศดูเหยื่อดูอะไรที่อยู่ในอากาศครึ่งล่างดูอะไรที่อยู่ด้าใต้ของมันอยู่ในน้ำนะคะส่วนที่แบ่งเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นผิวผิว นะคะผิวผิวของ I เนี่ยนะคะจะแบ่งเป็นครึ่งครึ่งโดยครึ่งมันจะเป็นครึ่งบนก็คือดอซอลก็ได้หรืออัเปอร์ก็ได้เรียกอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ครึ่งล่างที่เรียกว่า ventral half หรือ lower half เขาบอกว่า upper half เนี่ยจะใช้ในการโฟกัสภาพสร้างภาพที่เป็น object ที่อยู่ในอากาศทำให้มองเห็นภาพที่อยู่ในอากาศส่วน l o w ฟผิวผครึ่งล่างเนี่ยจะเอาไว้ดูอะไรที่เป็นอยู่ใน อยู่ใต้น้ำนะคะการที่พิ้วพิ้วเนี่ยนะคะในตาเนี่ยมันแบ่งครึ่งบนครึ่งล่างเนี่ยปลาตัวอื่นมีนะแต่ว่าปลาตัวอื่นก็มีนะคะโดยเราจะพบใน 4i ไอฟเออโฟไอ e บรนี่ I ny, ค่ะเป็นกลุ่มพวกปลาบูทะเลนะคะก็จะมี 4i ออย่างเงี้ยเหมือนกันแต่มันเป็นลักษณะที่มันเป็นแบบคอนเวอร์เจนต์ก็คือ การปรับตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเป็นญาติกันแต่มันดันมีโครงสร้างนี้เหมือนกันเขาเรียกเป็นคอนเวอร์เจนโดยปลาที่จะมี4ฟ y ์ I เหมือนกันเนี่ยก็คือเป็นกะลาปกอสโ e y ์อ l e เบลนะคะ,ะเป็นปลาที่ต้องอยู่ในบริเวณที่มีน้ําขึ้นน้ําลงมันก็ขี้เกียจอะนะมันก็คือแบบมีอย่างงี้ก็จะได้แบมองเห็นทั้งทั้งทั้งสองด้านเลยนะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวสักพัก ตัวอยู่ข้างบนน้าอะไรเงี้ยคือตัวมันจะจุ่มอยู่ในน้ําตลอดเวลาแต่มันสามารถเห็นอะไรที่มันอยู่ข้างบนได้นะคะก็เป็นการปรับตัวของเบนนี่ที่เกาะกละลาปกอสนะคะก็พิเศษหน่อยนะ,ะทีนี้นี่คือหน้าตาของเบนนี่นะคะที่เกาะกละลาปกอสที่มี4ฟไอเหมือนกับน้องตัวนี้เลยน้อง4 eyess นะคะอันนี้เขาเรียก4ฟไอเบนนี่นะ ส่วนตัวนี้เขาชื่อว่า l a s t scale for eyes ทีนี้ลักษณะนอกจากการที่มันตาของมันอะนะคะผิวผิวของมันแบ่งครึ่งบนครึ่งล่างแล้วเนี่ยมันก็มีลักษณะก็คือการออกรูปเป็นตัวผู้นี้ออกรูปเป็นตัวถ้าออกรูปเป็นตัวแน่นอนต้องมี internal fertilization แล้วถ้ามี internal fertilization ก็จำเป็นที่จะต้องมี copulatory organ นะคะ สำหรับโครงสร้างที่เป็น c o อ p o r a ร o r y ร r แกนเขาจะเรีอกเป็นโกโนปเดีย m มค่ะโกโนป o ด i u m มนะคะซึ่งพัฒนามาจากแอนอลฟินเหมือนกันเลยแต่ความพิเศษของมันก็คือมันเบี้ยวค่ะมันมันไม่ได้มีซิกซ้ายซิกขวามันมีซิกเดียวเป็น asymmetrical นะคะในตัวผู้จะมี asymmetrical gonopodium ส่วนตัวเมียก็จะเป็น asymmetrical genital opening คือตัวผู้ก็มีโกโนโปเดียมแบบเบี้ยวๆคือมีแค่ด้านเดียวนะคะไม่ได้มีแบบสมมาตรซ้ายขวาส่วนตัวเมียก็มีรูที่จะคอยรอรับการสอดของโกโนโปเดียมเข้ามาก็เป็นรูที่แบบมีด้านเดียวรูแบบเบี้ยวๆนะคะก็เบี้ยวพอกันทั้งตัวผู้ตัวเมียนะ,ะพวกนี้ก็จะหากินบริเวณแหล่งน้ําที่ตื้นนะคะทั้งในแหล่งน้ําจืดหรือว่าแหล่งน้ํากลอย นะสามารถปรับตัวอยู่ได้แล้วก็บางครั้งก็จะมีการกินพวกแมลงที่อยู่บนบกแน่นอนการปรับตัวเพื่อที่จะมองเห็นอะไรอยู่บนบกแสดงว่าเหยื่อของมันต้องอยู่บนบกนะเพราะฉะนั้นมันก็จะกินพวกแมลงที่อยู่บนบกด้วยแล้วก็เวลาอยู่ในน้ําก็จะกินปลาตัวเล็กๆน,นะคะอินเวอร์หรือว่าไดอะตอมตัวเล็กๆที่อยู่ในน้ําก็กินทั้งอาหารที่อยู่บนอากาศและอาหารที่อยู่ในน้ํานั่นเอง ทีนี้ครูมาขยายให้ดูว่าเนี่ยเวลามันอยู่ในน้ําจะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะเอาให้มันก็จะลอยอยู่ใกล้ๆผิวน้ําตาครึ่งหนึ่งเห็นสิ่งที่อยู่ในอากาศตาครึ่งหนึ่งเห็นสิ่งที่อยู่ในน้ํานี่คือเวลาที่มันไม่มีน้ําเห็นไหมคะตานี่แบ่งผิวผิวเป็นสองสองครึ่งเลยครึ่งบนครึ่งล่างแล้วครึ่งบนเนี่ยนะคะครึ่งบนก็จะทําให้ครึ่งบนเนี่ยเขาก็แบ่งเลยนะ ว่ามันจะได้เห็นสิ่งที่อยู่ในอากาศสิ่งที่อยู่ในน้ำนะแล้วก็รูปนี้ให้ดูโครงสร้างโกโนโปเดียมนะคะโกโนโปเดียมก็คือน่าจะเป็นโครงสร้างบริเวณนี้ก่อนนะโกโนโปเดียมนี่มันเพลวิใช่ไหมนี่ก็ต้องเป็นแอนนอลมัน modify จากแอนนอลก็น่าจะเป็นบริเวณส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นโกโนโปเดียมซึ่ง modify มาจากแอนนอลฟินนะคะก็พบ โครงสร้างนี้ในตัวผู้ของ four eyes เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นออกรูปเป็นตัวไงก็ต้องมีโครงสร้างเนี้ยแน่นอนนะคะในตัวผู้อันนี้ก็จะหมดละนะคะสำหรับสไลด์ชุดที่9นะน่าจะประมาณ3ชั่วโมงเนาะสชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงอ่ะก็จะจบแล้วนะคะเดี๋ยวรูก็จะเตรียมอัดชุดที่10ต่อไปอันนี้จะเล็กหน่อยนะไม่เยอะค่ะ